บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือมองมุมต่างทุกคืนวันอังคาร 20:30 เป็นต้นไปจนถึงเวลา 20:00 นะฮะเราก็จะได้มาร่วมระดมความคิดเห็นกันกับชื่อรายการว่ามองมุมต่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าถ้าใครได้ติดตามรายการนี้ที่ได้ดําเนินการออกอากาศมาทุกค่ำวันอังคารเนี่ยนะครับก็จะมีความคิดเห็นที่คือเป็นคนที่รู้จักรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเชื่อว่า1ปัญหาแต่ว่าถ้ายืนคนละจุดคนละมุมหรือว่าอยู่ในคนละสถานะกันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นหรือว่าจะได้ยินรับรู้ปัญหาในมุมที่ต่างกันแล้วเราก็จะเห็นทางออกว่าอ๋อเมื่อเขาอยู่ในมุมนั้นเขาคิดได้แบบนี้ฉะนั้นแนวทางการแก้ไขมันจะเป็นอย่างไรเราก็จึงออกแบบรายการนี้มาเพื่อที่จะได้ยินได้ฟังความคิดเห็นแต่เดิมนั้นท่านผู้ชมทางบ้านก็เป็นนักดูนักฟังแต่ว่าค่ำวันอังคารนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทั้งที่ชมผ่านทางโทรทัศน์สถานีผ่านดาวเทียมยาทีมทีวีสถานีปลุกศรัทธาแล้วท่านที่ดูทีวีดูเล่น Facebook ไปด้วยเปิดแฟนเพจของยาทีมทีวีหรือว่าดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยนะครับก็แสดงความคิดเห็นมาทางหน้าแฟนเพจของยาทีมทีวีได้เช่นเดียวกันวันนี้ประเด็นที่เราจะสนทนาพูดคุยนั้นจะเป็นเรื่องใดเดี๋ยวตอนนี้แนะนำผู้ร่วมรายการกับผมนะครับทุกวันอังคารก็จะพบกับวิทยากรท่านนี้อาจารย์อามัดกอบิทักษ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มองมุมต่างในค่ำคืนนี้ก็เป็นหัวข้อที่แตกต่างกันออกไปอีกนะครับเนื่องจากว่าเป็นหัวข้อที่เหมือนกำลังจะสะท้อนให้สังคมได้รับรู้ว่าปัจจุบันนี้สังคมเราเกิดอะไรเกิดขึ้นแต่อยากให้รายการนี้ เสนอความคิดด้วยความเป็นห่วง คุณคลิตครับนี่คือประเด็นสำคัญครับคือวันนี้เราจะไม่โจมตีกันละแต่ว่าเป็นห่วงประเด็นก็คือว่าประเด็นในค่ำคืนวันนี้เราตั้งไว้ก็คือมุสลิมตามใจชอบเน้นไหมฮะเจาะไหมเรื่องอะไรตามใจชอบแบบไหนก็เดี๋ยวจะมาฟังกันถามครูจูก่อนเลยถ้าพูดถึงเรื่องของประเด็นวันนี้มุสลิมตามใจชอบในความคิดของครูจูเนี่ยคือคิดอะไรนะกับประเด็นที่เราชวนท่านผู้ชมได้คิดตามแล้วเดี๋ยวจะมาแสดงความเห็นร่วมกันคือ มุสลิมตามใจชอบเนี่ยมันเป็นคำที่เหนื่อยพอพูดคำนี้เหนื่อยคือเราต้องยอมรับว่าอิสลามเราเนี่ยมีกรอบครับกรอบกฎกติกาว่ากันง่ายมนุษย์นะโดยทั่วไปไม่อยากให้ใครมาบังคับหรอกถูกไหมฮะถูกต้องอยากแบบอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ถ้าวันนี้คนที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามมันจะต้องอยู่ในกฎกรอบกติกาครับแล้วรวมถึงในเรื่องที่ศาสนาบังคับด้วยนะครับมันก็ต้องอยู่ในกรอบแต่ถามว่าถ้าทำตามใจชอบเนี่ยคุณคลิตผมว่าถ้าทำตามใจชอบเลยนะเอากีตาร์มาสิเดี๋ยวผมจะดีดให้ฟังเพราะผมชอบเพราะผมชอบผมชอบนะถามว่าทุกวันเนี่ยมันเคยชอบอ่ะครับแต่เราต้องตัดมันไงเพราะมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ถามว่าในครั้งหนึ่งเราเคยชอบมันแหละว่ากันง่ายๆเห็นกีตาร์นี่ต้องหยิบมาดีดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งติวดิวดุ้งอะไรก็ว่ากันไปแต่วันหนึ่งที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เราก็ต้องตัดฉะนั้นชีวิตของมุสลิมทำอะไรตามใจไม่ได้เลยคืออย่างนี้ถ้าเราไปดูในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะบอกว่าอัดดุนยาซิจนุลมุกมินวะจันนะตุลกาฟิรโอ้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุนยาเนี่ยอะไรนะอัดดุนยาซิจนุลมุกมินดุนยานี่เปรียบเสมือนกับคุกของมุกมินแล้วว่ากันง่ายเหมือนมีกรอบกฎกติกาแล้วต้องอยู่ในกฎว่ากันง่ายๆนะครับแหมไปใช้คุกคนรับไม่ได้คุกก็นบีบอกคุกก็มีความสุขไม่ได้เลยสิอัดดุนยาซิจนุนไปถามที่คนที่รู้ภาษาอาหรับซิจนุนแปลว่าคุกแต่นี้ว่าเอาแหละดุนยาก็คือคุกของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพอหลายคนได้ยินคำนี้เนี่ยนะเอาความคิดใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่านบีพูดงี้ได้ไงอ๋อนะเจ๊งเลยนะถ้าใครสวนอย่างนี้นะเจ๊งเลยนะอีกมุมนึงก็โอ้โหเกิดมาในโลกนี้เนี่ยมันจะมีความสุขแบบที่ใจเราชอบไม่ได้เลยบางคนอาจจะบอกแรงไปเปล่าพี่น้องครับคำของนบีนะผมไม่ได้พูดเองแปลเลยนะตามตัวไม่ใช่เปรียบเหมือนด้วยนะถ้าแปลตามตัวอัดดุนยาก็คือโลกดุนยาซิดญะนุนคือครุก
คุกอ่ะเรือนจำของมุมินว่าจันนตุลกาฟิรและเป็นสวรรค์ของคนที่ปฏิเสธศรัทธาคุกนี่มันก็คือมันจะคุกขวางมันก็คือจะกำจะอะไรนะฮะกำหนดขอบเขตหรือว่าอิสรภาพคือนบีพูดอ่ะก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนเปรียบเทียบอ่ะแหละว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยมันทำตามใจไม่ได้เหมือนกับเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้ติดคุกเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมจะเดินไปไหนจะซื้อของจะกินอะไรมันก็เรื่องของเราจะนอนมันเรื่องเราอ่ะเราอยู่ข้างนอกอ่ะแต่เวลาเราไปอยู่ในคุกแล้วเป็นไงอ่ะโอ้มีผู้คุมดิไม่ได้แล้วพวกฟาดนะปบคว่ำอยู่นะจะมาบอกว่าทำไมผู้คุมตายตายเลยพวกตายตายก็เหมือนกันอิสลามเนี่ยที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ก็คือว่าคือมันจะต้องอยู่ในกฎกติกาทีนี้คนบ้านเราเนี่ยคุณคอลิดมันมีปัญหาอยู่นิดนึงว่าคนสมัยก่อนผู้รู้สมัยก่อนนะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเวลาจะบรรยายเวลาจะแปลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกน้ำกับน้ำมันไม่ปนกันน้ำกับน้ำมันไม่ปนกันน้ำมันเรื่องจริงมันใช่ไหมล่ะใช่ใช่มันจะไม่เข้ากันไม่เข้ายังไงถ้าเป็นน้ำมันนะกับน้ำเนี่ยมันก็จะไอ้น้ำมันก็จะไหลไปอยู่ของมันแหละไม่รู้มันจะวิ่งอยู่มันก็จะไปอยู่รวมกันของมันแหละน้ำกับน้ำมันไม่ปนกันโดยก็ยกอายะห์อัลกุรอานว่าไม่ยักมันมิสกอละดะรอตินคอยรอยยะรอว่าไม่ยักมันมิสกอละดะรอตินชะรอยยะรอใครก็ตามที่ได้ทำความอะไรนะไอ้ว่าไม่ยักมันมิสกอละดะรอตินคอยรอยยะรอใครที่ได้ทำอะไรไว้แม้แต่เพียงผงทุลีที่ก็แปลกันเนี่ยนะความดีเนี่ยก็จะได้เห็นใครทำความชั่วถ้าผงทุลีหรือเม็ดผักกาดอะไรก็จะได้เห็นผักเนี่ยนะแต่จะยังไงก็ตามก็ทำให้บุคคลคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราก็ทำดีเลยคือดีมันมีให้เลือกหลายอย่างเขามองอย่างนั้นเข้าใจป่ะดีมีเลือกหลายอย่างฉันไม่ทำไอ้นี่เดี๋ยวฉันก็ไปหาดีอย่างอื่นตรงนี้แหละที่จะเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในเรื่องของการละหมาดใช่ครับเพราะว่าสืบเนื่องจากมีท่านผู้ชมรายการนะฮะได้สะท้อนความคิดมาบอกว่าอยากจะให้มองมุมต่างได้ชวนท่านผู้ชมมุสลิมทุกประเทศได้คิดตามสิว่าถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงด้วยนะฮะท่านก็บอกว่าไปเจอคนที่เป็นนักบริจาคชอบจังเลยที่จะบริจาคเท่าไรเท่ากันคือทั้งบริจาคใจบุญว่ากันยังไงบริจาคให้คนเห็นแล้วก็บริจาคทั้งที่คนไม่เห็นด้วยคือไอ้เรื่องบริจาคทั้งคนเห็นและคนไม่เห็นเนี่ยจริงอยู่นบีบอกว่าเวลาบริจาคเนี่ยอย่าให้มืออีกข้างได้รู้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการบริจาคนั้นถ้าไปบริจาคต่อหน้าแล้วก็มันจะบาปอะไรเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจเจตนามันอยู่ที่หัวใจถึงแม้ว่าคุณไปหลบบริจาคแต่คุณไปคุยแชทๆมันก็ไอ้พอกันแหละเข้าใจมั้ยล่ะมันอยู่ที่หัวใจของท่านเวลาบริจาคท่านแล้วเนี่ยเวลาบริจาคแล้วท่านบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าโอ้อวดไม่ได้หรือบริจาคเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างสมมุติเห็นไหมบางรายการเนี่ยเวลามีขอบริจาคมีสายเข้าพอเริ่มบริจาคปุ๊บบางครั้งผมก็ควักก่อนเลยเพื่อให้รู้พี่น้องครับนี่นะเราเริ่มแล้วนะเหมือนกับนี่แหละเป็นหะดีษที่มาของที่ว่าใครที่ทำความดีเป็นตัวอย่างไว้เนี่ยนะแล้วคนอื่นไปทำดีนั่นแหละผลบุญก็จะได้นี่ต้องมีคนเปิดก่อนแม่นเปิดหัวว่ากันง่ายๆแล้วจะมีคนตามคนก็จะตามใครที่เป็นคนที่ต้นแบบอย่างนี้แหละมันซันนะซุนนะตันเนี่ยที่นบีบอกใครที่ทำตามแบบฉบับนะทำตามร่องรอยที่นบีบอกบริจาคแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วคนอื่นทำตามเอาไปผลบุญได้เท่ากับเหมือนกับคนที่ทำไว้ว่ากันง่ายๆครับทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ว่าท่านผู้ชมที่สะท้อนความเห็นมาตรงนี้ก็บอกว่าชอบในเรื่องการบริจาคแต่ท่านผู้ชมท่านนี้คงจะไปเห็นหรือว่าอาจจะเป็นคนใกล้ชิดกันแต่ว่าเลือกที่จะทิ้งหลักการอิสลามบางอย่างไปก็เลยเป็นที่มาของประเด็นวันนี้ว่ามุสลิมตามใจชอบไงคือสาว่าไอ้ทำแบบนี้เนี่ยมันลบล้างพ้นตัวแล้วคือวันนี้เราอาจจะมองประเด็นผิดกันไปนิดนึงคือเรื่องละหมาดเป็นไฟบังคับเพราะอย่างซอฮาบะที่มาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดเนี่ยที่วันนึงฉันต้องละหมาดกี่เวลาฟัรดูเนี่ยนบีบอก5ฮะนอกนั้นตอวะถือว่าเป็นสุนัตทั้งนั้นเลยว่ากันง่ายไม่ว่าจะละหมาดอะไรทั้งนั้นแหละพี่น้องครับไม่มีนะครับที่ใครจะมาบอกว่ามันเป็นวาญิบเนี่ยนอกเหนือจาก5เวลาซุบฮีแล้วก็อะไรบายดูรีอัสรีมักริบอิชานี่อันนี้ไฟบังคับเลยนะครับนอกนั้นนะจะเป็นซุนนะห์มุอักกะดะหรืออะไรว่ากันอีกเรื่องนึงแต่นบีบอก5เวลาแต่ถ้านอกจากนั้นนะเป็นอาสาสมัครเช่นเดียวกันในเรื่องของไอ้บริจาคเนี่ย
บริจาคมันจะมี2ลักษณะก็คืออาสากับบังคับภาคบังคับกับว่าสมัครใจภาคบังคับก็คือซะกาตซะกาตไอ้ที่อะไรนะที่จะออกกันเดือนรอมฎอนเนี่ยครบจำนวนแล้วเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะซะกาตนี่ฉันต้องมาออกเดือนรอมฎอนด้วยเหรอเดือนอื่นไม่ได้เหรอพี่น้องครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงจะได้เป็นความรู้คนที่มาส่วนมากเห็นไหมคนเขาจะมาออกซะกาตกันเดือนรอมฎอนหวังผลบุญหลายเท่าเนี่ยจำง่ายพอจำง่ายมันจำง่ายคือพยายามทำให้มันครบอันนี้เพราะเวลาถึงเดือนรอมฎอนหนึ่งผลบุญด้วยแหละหวังในเรื่องผลบุญสองแล้วมันจำง่ายด้วยเพราะเดือนอื่นเดือนจะมาดิลอูลางงว่าถึงไหนลืมแต่ถ้ารอมฎอนนี่รู้เลยเข้าใจไหมนี่ไงคนถึงได้ว่าพยายามที่จะปัดไอ้ตัวเลขอะไรให้มาอยู่ที่รอมฎอนทั้งหมดแล้วก็เริ่มออกเดือนรอมฎอนมาถึงรอมฎอนทิ้งก็ออกทิ้งรอมฎอนทิ้งออกทิ้งแต่ไม่ได้หมายความว่าวาญิบจะต้องเดือนรอมฎอนนะแต่กำลังจะบอกมันจำง่ายแล้วก็หวังในผลบุญที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้มันมีหลายต่อด้วยภาคผลบุญที่มากขึ้นทีนี้ไอ้การบริจาคมันจะมีทั้งไฟบังคับและก็ไม่บังคับไม่บังคับก็อย่างที่มีคนมาขอคนยากคนจนมาหรือจะบริจาคให้เด็กกำพร้าหรือเนี่ยซีเรียอะไรจะอะไรบริจาคอันเนี้ยเราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้ที่เขาบังคับน่ะไม่ทำเราคงจะไปพูดถึงเรื่องละหมาดกันละกันสมมติว่าครับที่เขาบอกมาเนี่ยนะก็คือว่าเป็นนักบริจาคคือชอบทำความดีในสิ่งที่ใจชอบ อ่ะเห็นคนยากไร้ก็ช่วยเหลือแต่ว่าในหลักการอิสลามที่ชัดๆอย่างเรื่องละหมาดเนี่ยไม่ค่อยเอามีไงเคยเจอไหมบารณะพี่น้องเราท่านเนี่ยท่านเจอมาบารณะแล้วผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้ดูรายการเราหรอกแต่ว่าคนที่ดูรายการเราคือคนที่เป็นห่วงเป็นใยคนกลุ่มนี้อยู่คือปัญหามันก็อยู่ที่วันเนี้ยคนที่เป็นผู้รู้อ่ะต้องรณรงค์ต้องรณรงค์แล้วว่าคุณไม่ใช่นะคุณจะมาเอะอะอะไรคุณก็ทำบุญเชิญฉันมาอะไรคุณต้องละหมาดนะต้องละหมาดนะคือทุกคนต้องรณรงค์เป็นวาระแห่งชีวิตอ่ะวาระแห่งชีวิตโอ้โหนี่เป็นวาทะเด็ดเลยเนี่ยจริงจริงจริงวาระเพราะวันนี้ถ้าคุณไม่ผ่านไม่ต้องคุยเลยดีกว่าเพราะว่านบีบอกว่าไงอาวะลูมายูฮาซบูบีอับดุลยามัลกิยามะอัสลาสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามมนุษย์ในวันกิยามะห์นะละหมาดป่ะถ้ามันผ่านตรงนี้มันก็โอเคคุยกันเรื่องอื่นถ้ามันไม่ผ่านตรงนี้มันก็จาดิวอดิดับเป็นเจ๊งอลิศนะแต่บ้านเรานี่ก็มองว่าเฮ้ยละหมาดฉันไม่ค่อยพูดถึงแต่ฉันก็บริจาคใครมาอ่ะพี่น้องครับครับคิดว่าในซอยบ้านในกำปงในตำบลเราเนี่ยมีไหมและอยากจะเตือนอะไรเขาผมขออนุญาตแสดงความเห็นเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่ความเห็นต่างแต่ว่าด้วยกับประสบการณ์ที่อาจจะได้พบเจอคือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะจะเป็นคนกลุ่มที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานการเรียนรู้เรื่องของอิสลามเท่าไหร่นักครับนะฮะก็เลยนึกเห็นสิ่งใดที่เป็นความดีตามที่ตัวเองคิดว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้นแล้วเนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนก็คือขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาไงก็คือทำตามใจชอบคาดว่าเงินตรงเนี้ยมันจะไปซื้อสวรรค์ได้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนก็คงจะเข้าใจด้วยกับบ้านเราที่มันเป็นความเชื่อที่หลากหลายคนต่างที่เขาก็เชื่อกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะจะทำบุญก็ต้องไปบริจาคลงศพบ้างก็คนก็นี่ไงเพราะเราเคยชินไงครับเราอยู่กับคนต่างศาสนาจนเคยชินบางครั้งเราก็เห็นเขาคนดีนะคนต่างศาสนาไม่ใช่ไม่ดีนะหมายถึงว่าเขาดีเนี่ยดีของเขาอะถึงเวลาเขาก็ทำบุญใครมูลนิธิมาบริจาคโรงศพขอบริจาคเขาให้ใครตกทุกข์ได้ยากคนขอทานเขาให้ใครจะแต่งงานแต่งการงานบวชงานอะไรต่ออะไรเขาก็บริจาคหมดแล้วว่ากันง่ายๆวัดวาอารามเขาของดีทั้งนั้นเออของดีทั้งนั้นทีนี้ต้องมาคุยว่าดีของใครหมายถึงดีของเขาก่อนดีของเขาก่อนดีของเขาก่อนแต่ว่าส่วนมากของเขาเนี่ยเขาก็จะบางคนก็ไม่ได้เข้าวัดเลยว่ากันง่ายๆไม่ค่อยได้เข้าวัดเลยไม่ได้ทำการกราบไหว้อะไรแต่อะไรเขาหรอกแต่ถามว่าเขาบริจาคอันนั้นคือความดีของเขาอะนะที่เขาสามารถเลือกได้แต่อิสลามมันไม่ใช่อิสลามไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คือที่หมายถึงว่าเราจะบริจาคให้บางคนเนี่ยตามที่ผมเคยได้ยินเนี่ยชอบบริจาคผ้าสัญดาผ้ากุลมาศอะเพราะอะไรวะแกจะได้ละหมาดเพราะฉันไม่ค่อยได้ละหมาดอ๋อมันจะทบแทนนึกว่ารอดมั้งเออใช้สติปัญญาคิดเออเองเดือนรอมฎอนฉันไม่ได้บวชแต่ใครที่บวชเนี่ยฉันจะให้อาหารหมดเลย
เพราะไปเอาหะดีษที่ว่าใครที่ได้ให้อาหารคนที่ถือศีลอดเขาจะได้รับผิดนะเขาไม่ต้องบวชที่ไม่ต้องบวชซื้อบวชได้อย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมวันนี้เราต้องเปลี่ยนสูตรกันใหม่ละครับนะครับไอ้คนที่ที่บริจาคผ้าสายดาเนี่ยเขาบอกว่าเขาน่ะไม่ได้ละหมาดหรอกว่ากันง่ายๆแต่ถ้าใครละหมาดเนี่ยเขาให้เขาถือว่าผลบุญก็จะได้มาถึงเขาด้วยนึกว่ารอดไงนึกว่ารอดนึกว่ารอดนึกว่านะคาดว่าจะรอดหรือนึกว่ารอดแล้วมันรอดไหมสุดท้ายแล้วมันคือความไม่รู้ถูกไหมคุณจูผมถือว่าไม่รู้นะสุดท้ายแล้วคือความไม่รู้ไม่ใส่ใจก็คือทำตามใจชอบทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าแสดงว่าการทำตามใจชอบเนี่ยมันคือการ ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้หรือบางครั้งรู้แต่คิดว่าอัลลอฮ์เมตตาคิดว่าสิทธิพิเศษสำหรับฉันคนเดียวเดี๋ยวยังไงอัลลอฮ์ก็ปัดเพราะเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคิดอย่างนี้ไงคิดว่าไม่เป็นไรนะเราก็ทำดีให้เยอะไว้มันจะได้ไปลบล้างคืออย่างนี้พี่น้องครับในเรื่องของละหมาดนี่นะเราวันนี้เราคุยเรื่องละหมาดเรื่องทำบุญก่อนดีกว่าเดี๋ยวประเด็นมันจะแตกออกไปเรื่องอื่นอยากจะเพราะบางคนเนี่ยนะละหมาดไม่มีเลยนะผมเคยไปสมัยก่อนก็แล้วกันผมเคยไปนั่งกินบุญก่อนไปนั่งกินบุญพอดีมันได้เวลาอัสัดก่อนหรืออะไรมันได้เวลาละหมาดก่อนเนี่ยผมขอละหมาดก่อนมีผ้าเสียดายไหมไม่มีแต่บ้านทำบุญทำบุญเนี่ยกำลังจะไปกินบุญกันเนี่ยในอดีตนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนู่นนะเกือบ20ปีได้แล้วมั้งเนี่ยไอ้เราก็แปลกใจเอ้าสรุปเมื่อไม่ได้ละหมาดกันเลยล่ะเอาว่ากันเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าไม่มีไม่มันหายไปนานแล้วมันหายไปนานแล้วแล้วก็ดูทรงแล้วนะคือมันต้องดูทรงด้วยอ๋อแล้วบ้านแบบไงอ่ะแบบดูแล้วไม่ได้เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาแต่เวลารวยมาทิ้งก็จะนี่แหละทำบุญอย่างเงี้ยเพื่อที่จะคิดว่าตัวเองจะรอดประมาณอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยโอ้นะน่าเป็นห่วงมากน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงครับแสดงว่าเขาไม่รู้แสดงว่าเขาไม่รู้หรือว่ามันมีทั้งไม่รู้และรู้ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะมันมีทั้งคนที่รู้เท่าไม่ถึงงานนะมีและคนที่รู้แต่คิดว่ามันช่วยได้ตรงนี้ครับผมถึงวิงวอนไปถึงผู้รู้ต้องช่วยกันครับเพราะมันคือจะเอาอะไรล่ะเอาเดี๋ยวผมยกนิดนึงไหนๆเราพูดเรื่องเนี้ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนที่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยก็จะมีการลากข้าวสารคุณบริษลากให้ฟังซิคุณจูนลากข้าวสารผมเคยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำกันเวลามีคนตายเนี่ยสมมุติว่าคนเนี้ยขาดละหมาดมา 20-30 ปีเนี่ยเขาก็จะบวกลบคูณหารเลย2 1 2 2 2 4 2 3 6อะไรต่ออะไรต้องออกข้าวสารเท่านั้น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 นั่นกระสอบสมมุติออก80กระสอบฮะคือเขาหวังว่าข้าวสารนั้นจะไปทดแทนการละหมาดเดี๋ยวผมเล่าก่อนเล่าในอดีตก่อนนะครับผมไม่เคยอยู่ร่วมทำกับเขาแหละว่ากันง่ายๆ80กระสอบเนี่ยเวลาเข้ามาคือก็เขาต้องเอาไอ้ข้าวสารใน80กระสอบเนี่ยแจกคนหมายถึงว่าจะไปทดแทนการละหมาดนี่ความเชื่อคนในอดีตก่อนนะพอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้80กระสอบเนี่ยอัลลอฮ์แล้วคนยังจนจะตั้งไหนซื้อตั้ง80กระสอบ80กระสอบกระสอบทางเขียวนะไม่ใช่กระสอบเล็กนะกระสอบทางเขียวทำยังไงก็ลากกันไปลากกันมาท่านก็เป็นโต๊ะครูผมเป็นโต๊ะครูทำแค่มาอันนึงให้เลื่อนได้ข้างล่างเป็นกระบอกไม้ไผ่ไม้กระดานวางไว้กระบอกไม้ไผ่อะสั้นๆเนี่ยนะแล้วก็มีไม้กระดานเอาไอ้ข้าวสารวางผมให้ท่านใส่กันไปใส่กันมาท่านมา2ผมให้ท่าน3ท่านมา4นับให้ได้80เข้าใจคิดนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะเดี๋ยวนี้เลิกไปเยอะแล้วนะเลิกไปเยอะแล้วเอาละเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะละหมาดมันไม่ได้มันถ้าใครทิ้งละหมาดนี่มันไม่ผ่านนะมันไม่รอดเห็นมั้ยในสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอ๋อมันมีผมก็เคยอยู่ผมเคยเห็นเลยแล้วผมช่วยนับด้วยช่วยนับด้วยความที่เราเป็นเด็กเรายังไม่ได้เรียนรู้แต่เวลาเรามาเจอในอัลกุรอานเนี่ยเราไม่พบหลักฐานเลยว่าสามารถที่จะรอดได้สำหรับไอ้เรื่องการที่จะมาลากข้าวสารเหมือนสีถนนชัยเลยนะแล้วก็ในหะดีษก็ไม่มีหลักการแล้วกำลังล้อเล่นกับคือเราวันนี้เราจะไม่ว่าวันนี้เราจะไม่ว่าเราจะให้ครับคือเราให้พี่น้องได้มองมุมมานะครับแต่เรื่องหลักการก็คือหลักการมันมองมุมต่างไม่ได้วันนี้เราจะไม่โจมตีเพราะว่าให้พี่น้องได้คิดตามครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะพอไปดูในอัลกุรอานไม่มีไปดูในหะดีษก็ไม่มีในการที่คนที่ทิ้งละหมาดนี่แล้วเราจะสามารถที่จะช่วยเขาได้อย่างนั้นมันไม่มีเลย
แต่เรากลับพบในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าฟะกอละฟะมิมบะดีนฟะกอละฟะมิมบะดีฮิมคอลฟุนอะดออุศอลาวัตตะบะอุชชาวัตฟะซาวฟะยัลกอนุกายาอัลลอฮ์บอกนะอัลลอฮ์บอกในรุ่นต่อๆไปหลังจากพวกเขาเนี่ยหมายถึงว่ารุ่นใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยหรือจะยังไงก็แล้วแต่รุ่นหลังๆเนี่ยครับจะมีคนทิ้งละหมาดแล้วก็พวกเขาก็จะปฏิบัติตามอารมณ์ตามอะไรนะตามใจชอบหรือว่าตามอำเภอใจตามอำเภอใจครับอ๋อนี่นบีบอกไว้เลยนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นกุรอานเลยมาชาอัลลอฮ์วันนี้ใครจะเถียงหลักกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าในรุ่นท้ายๆเนี่ยจะมีคนที่ทิ้งละหมาดแล้วก็จะปฏิบัติตามอารมณ์อัลลอฮ์บอกแค่นี้เหรอเปล่าอัลลอฮ์บอกฟะซาฟะยัลกอนวะยาคนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮ์จะจับโยนลงนรกนี่ไงนี่ไงมันถึงได้บอกว่าพอเวลาเราไปดูแล้วอ่ะแล้วทำไงอ้าวแล้วก็ไอ้ลากข่าวสารพ้นเอามาแต่ไหนไม่มีพอไปดูหลักฐานอ๋อใครทิ้งละหมาดโดนวันนี้ถามว่าพี่น้องจะเลือกแบบไหนแต่ผมเชื่อว่ายังมีคนที่ยังไม่เข้าใจศาสนาในประเภทอย่างเงี้ยต้องที่จะทำบุญอย่างเดียวละหมาดยังไม่เอาเรามาช่วยกันรณรงค์ดีกว่าไหมแต่ผมคิดว่ามันคงมีบางตำบลนะทั้งตำบลก็คงไม่มีแล้วมั่งทิ้งละหมาดเนี่ยมีไหมก็ถ้าโหถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงประลอลงอ่ะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าบางตำบลเขาคงจะละหมาดกันเรียบร้อยดีมั่งหมายถึงว่าไม่มีเลยทิ้งละหมาดเนี่ยพอมักเร็บมาคนไปสุราก็มืดฟ้ามัวดินเลย มีบ้างไหมโทรมาก่อนสิ นะมีบ้างไหมท่านเคยเจอไหมแบบนี้เนี่ยเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันใครอาจจะมีประสบการณ์เจอแล้วหรือแล้วก็ได้นาซีฮัตหรือว่าตัวเองอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเปลี่ยนแปลง อะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนแปลงครับเนี่ยน่าคุยนะฮะเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในสังคมของคนที่หันเหออกจากแนวทางของอิสลามแล้วก็เหมือนกับหัวใจถูกปิดผนึกไว้นะฮะพอวันดีคืนดีนึกตามใจที่ตัวเองต้องการก็เลยทำในสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่อัลลอฮ์ตอบรับนะฮะถ้าใครเคยเจอแบบนี้เนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะสองช่องทางที่เราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะได้แสดงความคิดเห็นกันทั้งทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ยะตีนทีวีนะครับโทรศัพท์ก็ที่025303199 025303199นะครับมุสลิมตามใจชอบท่านแสดงความคิดเห็นกันมาว่าในมุมนี้ท่านเคยเจอไหมนะฮะหรือว่ามีความคิดเห็นที่จะสะท้อนออกมาในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างหรือนะครับหรือเราจะแก้ไขสังคมช่วยกันบอกอย่างไรตรงนี้สำคัญนะครับมาช่วยกันทำอย่างไรที่จะหมายถึงว่ามารณรงค์ให้ผู้คนละหมาดกันก่อนครับนะครับมาละหมาดกันเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่ละหมาดเอะอะไรทำบุญเอะอะอะไรทำบุญเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่หลักการแล้วว่ากันง่ายๆคือทำสดกอเนี่ยเดี๋ยวทำสดกอนะในประเภทอย่างนี้นะครับผมพูดถึงทำสดกอก่อนสดกอนี่ยังไม่พูดถึงรายละเอียดเอาว่าเอะอะอะไรทำสดกอแหลกลานเลยแต่ว่าละหมาดไม่เอาเนี่ยแม่มันรอดยากนะคุณคอลิสแต่คิดว่าในยุคนี้คุณคอลิสว่ามีไหมมียังมีอยู่มีอยู่เพียงแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้อยู่ในสังคมเราอ้าวมาแล้วฮะจากแถวคลอง18แต่ไม่ระบุชื่อฮะคลอง18ฉะเชิงเทรานะครับเขาบอกว่าอะไรนะมุสลิมตามใจชอบหมายถึงว่าไอ้คนที่ทำบุญแต่ไม่ละหมาดเนี่ยมีทุกที่แหละอาจารย์อันนี้ผมไม่ใช่คนคลองที่8นะแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครไปเผาบ้านพี่น้องแน่เพราะเขาไม่รู้ว่าใครเขาบอกว่าที่18นั้นก็มีแล้วก็มีทุกที่แหละคนที่ยึดศาสนาตามนับซูไม่อะไรไม่เอาตามกุรอานแล้วก็หะดีษก็ชอบทำอะไรตามความคิดของตัวเองที่สาว่าจะถูกจะใช่ชอบทำพิธีมากกว่าการทำละหมาดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเขาก็พูดถูกนะครับละหมาดไม่เอาแต่ไปนึกวิธีอะไรจะอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะละหมาดเป็นหลักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวก็คุยกันละหมาดให้เป็นหลักไว้ก่อนเป็นพื้นก่อนกับทิ้งละหมาดตรงนี้เองวันนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติกันใหม่ครับแล้วก็คนพวกนี้
เขาก็จะนำพาไปสู่เรื่องที่มันยิ่งจะทำให้ชีวิตของตัวเองแย่ลงในมุมของการเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยใช่ไหมฮะบางคนก็ไปทำชีริกไปอะไรอีกหลายๆอย่างคือสภาพของวันกิยามะห์นี่ที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าอิซัสซุฮุฟุนุชิรอตครับคือในวันนั้นเนี่ยนะกุรอานจะหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่บันทึกไว้ตอนที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยมันจะถูกตีแผ่มันจะถูกกลางว่าไงนุชิรอตนี่ถูกกลางทีนี้ก็จะมีเดี๋ยวบัญชีงั้นบางคนเนี่ยบัญชีเปิดเรื่องละหมาดนะจันเงียบอังคารเงียบพุธเงียบมฤหัสเงียบบางทีไปเปิดไล่ดูเจออีดวันอีดวันอีดนี่สุเหร่าแน่นเลยนะโอ้โหยน่าแปลกกันนะสุเหร่าใครไม่ให้ไปถึงก็ต้องวันธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันกว้างเหลือเกินทั้งที่วันอีดเนี่ยอีดิลฟิตรีอีดิลอัฎฮาเนี่ยมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะไม่ใช่ภาคบังคับไม่ใช่ถ้ามันไม่ทันกันจริงๆหรือไม่ได้ละหมาดก็ไม่ว่ากันหรือมันติดธุระที่มันไปไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะเพราะอย่าลืมนบีบอกท่านนอกจากฟัรดูเนี่ย5เวลาไม่มีอะไรนี่จริงมันเป็นฟัรดูอีกแล้วอ้าวทีนี้เห็นไหมวันอีดโอ้โหคนเต็มเลยทำไมเดินละหมาดวันนี้ทำไมซ้อใจนะนี่ไงแต่วันละหมาดมักริบที่ไม่ทำบาปเนี่ยไม่เอากันไปเอาไอ้ของที่มันแบบว่าไงอ่ะคือไปไอ้ของที่แบบอย่างวันอีดเนี่ยไม่ได้เลยต้องลาใครไม่ให้ลาเนี่ยบางทีแทบจะออกกันเลยโอ้โหคือเราเอาเป็นตุเป็นตะเลยไม่หยุดให้เนี่ยมีปัญหาไม่หยุดให้เนี่ยมีปัญหาแล้วว่ากันยังไงแต่เรื่องละหมาดเนี่ยที่ทุกวันที่อัลลอฮ์บังคับนั้นกลับไม่ให้การสนใจครับเอาละฮะเริ่มมีความคิดเห็นทั้งจากทางบ้านเข้ามาแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะทางแฟนเพจของยะตีมทีวีโทรเข้ามาได้นะครับ025303199นะฮะ025303199มีสายสดเข้ามานะครับรายการมองมุมต่างครับมุสลิมตามใจชอบใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมเขาแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวให้สลามก่อนดีกว่ามั้งฮะเขาไปดูที่งานมอลิดนะฮะเขาไปเอาบริกัดกันในงานมอลิดแต่เขาเดินกันเป็นพันคนไม่ละหมาดเลยครับบอกอาจารย์ด้วยเฮาครับนะครับเห็นได้เลยอันนี้เป็นความเห็นนะครับงานมองที่อื่นนะครับคือไปเอาพิธีกรรมอื่นครับไปให้ความสำคัญกับพิธีกรรมอื่นแต่ว่าพอถึงเวลาละหมาดเข้าอาดานแล้วนะแม่ผมมาพูดถึงงานที่ฮารานครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่อะไรอาจารย์นาซิดก็พิทักษ์อาดานเนี่ยโอ้โหแล้วคนเดินไปอาละหมาดคุณเลยยังขนลุกคนนั้นไปนู่นที่ละหมาดอยู่ไหนถามแล้วไหนมุซอลลาอยู่ตรงไหนอันนะไปนู่นโอ้โหผมเนี่ยนะโทษทีนะมันจะมีในเต็นท์นะนะผมต้องไปอยู่ข้างนอกนะสยุดกับพื้นนะไม่มีผ้านะนะสยุดผมเนี่ยสยุดกับพื้นเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าดูแล้วพื้นมันสะอาดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแสดงว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับผู้จัดว่าให้ความสำคัญแค่ไหนใช่ไหมฮะใช่แล้วมันอยู่ที่คนที่มาร่วมงานด้วยครับเอาแล้วผู้จัดให้ความสำคัญไอ้คนร่วมงานไม่เอาอ่ะถามว่าทำไมไม่เอาก็เราไม่ได้ปูความรู้ให้เขาไงเราก็ต้องปูความรู้ให้เขาว่ามันไม่ได้นะต้องละหมาดนะเหมือนกับที่ท่านบอกว่าเสียงอาดานก่อนหน้าจะงานฮารานท่านบอกเสียงจะกึกก้องมาด้วยเสียงอาดานมาชาอัลลอฮ์แล้วก็วันนั้นก็เป็นวันจริงๆที่ว่าโอ้โหเสียงอาดานอัลลอฮ์ถ้าผมอาดานนั่นถ้าผมอาดานเองนะไม่จุพ้นให้ดูล้นยันถนนใหญ่แหละแต่นี่ให้หลานมันไปเพราะอัมดุลนาซีดเนี่ยหลานเห็นไหมเนี่ยผู้คนไปละหมาดกันยืนผมนั่งนึกเลยโอ้โหมาแต่ไหนกันยืนกันแน่นเพี้ยเลยล้นออกมาจากเต็นท์จากอะไรโอ้โหสุดมาชาอัลนี่มันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้มันจัดการได้นะเรื่องแบบนี้แล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่สายเมื่อสักครู่แสดงความคิดเห็นมาคือมันทำให้ได้รู้ว่าและอะไรมันใหญ่กว่ากันล่ะใช่ไหมฮะคุณกฤตครับอย่างละหมาดคนตายครับเวลาคนรวยๆตายอ่ะแน่นสุราเลยบ่ายสองตอนบ่ายสองแปลกนะคนรวยตายนี่แน่นสุราแน่นสุราเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไอ้ความดียังไม่ต้องใช้เงินซื้อได้ไงยังไม่ต้องไปพูดถึงฮะยังไม่ต้องไปพูดถึงคนรวยตายคนแน่นสุราเลยบางทีละหมาดสองรอบตอนบ่ายสองพอ3โมงครึ่งอาดานอัสัดมีไม่ถึง20คนไปโหฉันงานเข้าไงต้องรีบไปทำงานก่อน
แล้วไอ้ตอนบ่ายสองนี่งานไม่มีทำไมไม่มีอ้าวจะว่าไปแล้วคนกลับอ้าวจะบอกว่ามาจากกำปองอื่นคนท้องที่น่ะหายไปไหนคนท้องที่ไอ้ตอนบ่ายสองน่ะมากันเต็มเลยคนท้องที่อ่ะโอ้นี่พูดเห็นภาพเห็นภาพวันนี้เราต้องเห็นภาพคือมันหลายสถานที่นะก็อยากจะขอร้องกันแล้วกันว่าด้วยความเป็นห่วงนะเพราะรายการนี้บอกตรงว่าคือจะไม่ได้ไปโจมตีแต่ว่าวันนี้ช่วยกันได้ไหมล่ะข้างบ้านญาติพี่น้องเอ้ยละหมาดกันก่อนเฮ้ยละหมาดกันก่อนจะจัดงานอะไรเฮ้ยถึงเวลาละหมาดกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยตรงนี้เองนะครับอ้าวครับมาฟังความคิดเห็นจากทางบ้านบ้างนะฮะผมก่อนอ้าวเชิญๆฮะต้องซึนามิอีกรอบนึงถึงจะเต็มมัสยิดแรงไปไหมโอ้โหฝากสลามถึงคุณคอลิฟกับคุณจูด้วยจากภูเก็ตโอ้จากภูเก็ตนะฮะต้องสึนามิอีกรอบหนึ่งสงสัยพอสึนามิเนี่ยสงสัยคนเต็มมั่งอ้าวปรากฏการณ์นี้เนี่ยไปสัมผัสผมไปสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยตอนเหตุการณ์สึนามิมูลที่เราก็ลงไปช่วยเหลือครับมันยังไงพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าสู้เราเนี่ยอยู่กันไม่จุคือคนเริ่มคิดได้กลัวสิกลัวแม่นึกถึงในอิรักไงในอิรักเนี่ยเหลืออีกอะไรนะอีกอาทิตย์นึงเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาตอนที่จะบุกยึดครองอิรักเนี่ย ประกาศเลยจำไม่ได้ที่อะไร20มีนาหรือที่ไหนอะไรจำไม่ได้ละประมาณว่าจะยึดครองอิรักครับจะถล่มแล้วว่ากันง่ายๆอัลลอฮ์มีรายงานว่าคนเนี่ยล้นเราเลยนะขนาดอาหรับเองนะอย่าว่าแต่บ้านเราเลยอาหรับเนี่ยที่เข้าใจภาษาอาหรับดีกว่าเราแหละแต่อย่างน้อยยังไงเขาเข้าใจได้ดีกว่าเราแหละนะถ้ายิ่งเรียนด้วยเขายิ่งผ่านเลยมันลึกซึ้งกว่าคนเต็มสุราล้นออกมาเลยแต่หลังจากที่พอไปแล้วสหรัฐไปแล้วก็ไอ้เหมือนเดิมเนี่ยคนเวลามีความตายมารออยู่หน้าเนี่ยผมเคยบอกแล้วคุณกฤตอีกนิดนึงสมมติว่าคนเนี่ยนะถ้าจะรู้ว่าตายพรุ่งนี้นะสามโมงเช้าเนี่ยโอ้โหคุณกฤตไม่กินอะไรเลยนะไปกินเลยนะอยู่สุราอยู่นะสุราอยู่สุราเรียกมาเปิดเดี๋ยวนี้ทันล็อกก็ขามุดเข้าไว้แหละหรือเปิดไปหรือละหมาดหรือนี่ละหมาดยังไงสามโมงเช้าจะตายเนี่ยรู้เวลาตายเลยนะขอให้สลามดิกล็อกเดี๋ยวขึ้นแล้วถ้าบวชตอนนั้นได้คือนะบวชด้วยคือเชื่อไหมทุกอย่างเลยอะที่จะทำได้กูอ่านยิบมากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแทบจะทำรวมกันทั้งหมดนะอ่านกุรอานละหมาดบวชอะไรซิกรุลลอฮ์รวมกันร้องไปด้วยนะเอาข้าวข้าวเหนียวทุเรียนไปเสิร์ฟก็ไม่กินนะกินไม่แต่กินมันกินไม่ลงนะกินไม่ลงเนี่ยกินไม่ลงเวลาเหลือน้อยอะถูกไหมนึกถึงท่านนบีท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้ความพิเศษก็คือท่านจะได้ยินเวลาผ่านกูโบสจะได้ยินเสียงของการลงโทษในหลุมฝังศพเนี่ยนะแล้วก็คือถ้าพวกเราได้ยินนะครูจูนะซัดกันตุบตับตุบตับเนี่ยนะรับน้องใหม่กันอย่างเงี้ยสมมติอยู่บนโลกเนี่ยแหมได้แต่บริจาคเหรอจะซื้อผลบุญด้วยการบริจาคอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ในกูโบสก็มีเสียงแห่งการลงโทษเนี่ยถ้าพวกเราได้ยินแบบนั้นผมก็ว่ามันก็น่าจะทำให้รู้สึกว่าอยากจะขนขวายทำความดีอย่างที่เขาบอกว่ามีคำหนึ่งว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยอันนี้คุณจูว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเลยนะอย่างกรณีที่คุณจูยกตัวอย่างมานะครับอ้าวแสดงความเห็นกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะมีโทรศัพท์เข้ามาหลายสายแล้วก็ความคิดเห็นจากทางบ้านนะครับมีทางผมเนี่ยเข้ามาบอกว่าคุณจูพูดถูกนะที่ซาอุก็มีไม่รู้เรื่องอะไรนะพูดไปหลายเรื่องเมื่อกี้นะครับแล้วก็บอกว่าประเพณีความคิดกับโครงต่างๆได้รับการยกระดับจนกลายเป็นศาสนาแล้วก็บอกว่ามุสลิมตามใจชอบมีข้ออ้างมากมายหลีกเลี่ยงการละหมาดอีดที่ท่านนบีบอกอย่างเช่นซุนนะห์ละหมาดอีดที่มุซัลลาอะไรอย่างเงี้ยนะฉันจะตามใจชอบก็หลีกเลี่ยงความจริงคือวันนี้ประเด็นวันนี้พี่น้องอยากให้พี่น้องว่าเราจะช่วยกันเตือนอย่างไรว่าให้ละหมาดก่อนได้ไหมนะครับเอาที่เราแบบไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยเรื่องละหมาดไปละหมาดก่อนไม่ต้องมาเถียงกันนะเรื่องอะไรเอาละหมาดกันก่อนให้มันคึ้มนะแล้วก็ไอ้เรื่องอื่นเรื่องทำตะกร้อนี่เดี๋ยวว่ากันทีหลัง
นะครับผมพยายามเน้นว่าไอ้เรื่องทำตะกร้อที่ว่าไอ้เดี๋ยวทำบุญเพื่อที่ว่าทุกคนไอ้อะไรนะตัวเองจะได้พ้นจากการที่ไม่ละหมาดอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เออผมเนี่ยนี่เราออกรายการสดอ่ะครับมีอุลามะคนใดมั่งกล้าที่มาบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ต้องละหมาดก็ได้เอาอย่างอื่นแทนพี่น้องโทรมาดิบอกชื่อมาเลยว่าฉันนี่เป็นอาจารย์ที่นั่นที่นั่นไม่มีหรอกพี่น้องครับไม่มีเพราะละหมาดนี่เหมือนกันหมดเลยละหมาดนี่มันไม่ได้วาญิบเหมือนกันหมดเลยจ้างกันก็ไม่ได้นี่พูดถึงฟัรดู5เวลานะฟัรดู5เวลานะไม่มีหรอกเงินฟัรดูอีนมาตกลงเนี่ยเงินเนี่ยซื้อบางคนเขาบอกว่าเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างในโลกนี้สรุปแล้วสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยมันใช้เงินซื้อหรือว่าจะเลือกที่จะบริจาคแต่ว่าทำสิ่งที่ศาสนาใช้อ่ะไม่ได้นั่นคนต่างศาสนิกบางกลุ่มนะที่เขาบอกว่าเงินเขาสามารถซื้อได้ทุกสิ่งแต่สำหรับอิสลามไม่ใช่นะครับไม่ใช่นี่แหละอิสลามเนี่ยคุณวลิดเห็นไหมว่าพวกผิวดำทำไมเขาถึงเข้าอิสลามเยอะพวกแอฟริกาเนี่ยนะเรานี่นะผิวอย่างนี้นะผิวแทนหรือท่านผิวขาวหรืออะไรแล้วแต่หรือฝรั่งก็แล้วแต่อิสลามนี่ไม่ให้ไปดูถูกเลยไอ้ดำไปเรียกเขาไอ้ดำมองเขาต่ำหรืออะไรไปมองเขาต่ำว่าพวกนี้ผิวดำเนี่ยมันจะไปเรียกไอ้ไม่สว่างได้ไหมไอ้อย่างล้อเล่นกันเพื่อนปู่อะไรว่ากันอีกเรื่องนะอันนี้พี่น้องต้องแยกให้ออกนะจะวงเล็บไว้อย่างเพื่อนปู่ดำตับเป็ดอะไรว่ากันไปก็อาจจะล้อเล่นกันแต่สมมติว่าคนที่ผิวสีเนี่ยที่เขาเป็นผิวสีเนี่ยอิสลามเนี่ยหัวใจจะไปดูถูกว่าไอ้พวกนี้ต่ำต้อยกับเราเนี่ยไม่ได้เลยนะตรงนี้เองที่ทำให้ชาวแอฟริกันผิวดำเขายอมรับอิสลามว่าเนี่ยมันเท่ากันคนผิวขาวที่ว่าแกแน่ก็ต้องละหมาดคนผิวดำก็ต้องละหมาดพอเดือนรอมฎอนไอ้นั่นหิวไอ้นี่ก็ต้องหิวเหมือนกันมันเท่ากันไงมันเท่ากันไงจริงอยู่ถึงจะมีคนรวยอ่ะแต่จับคนรวยกับคนจนมาจูนเท่ากันอย่างที่วันนั้นเราคุยกันแล้วมาจูนเท่ากันโอ้โหมันจะนี่อ่ะนี่อิสลามถึงว่าได้ทำให้ผู้คนถึงได้มารับนับถือศาสนาอิสลามกันเยอะเพราะว่าไม่ได้แบ่งกลุ่มแบ่งก้อนแบ่งชั้นแบ่งวรรณะแต่นี่ว่าบ้านเรานี่มาตอนนี้ทั้งที่รู้ว่าละหมาดน่ะฟัรดูใช่ไปถามเมื่อทุกคนผมเชื่อได้เลยทุกคนละหมาดมีกี่เวลาฟัรดูอ่ะตอบกันเหมือนกันหมดแล้วแก้วนะคุณพ่อเพราะกูฟัรดูอินไม่ว่าโรงเรียนไหนไม่ว่าสายไหนครับเวลาทั้งนั้นแหละไม่มีหรอก2เวลาหรือว่า8เวลาไม่มีหรอก5ทุกโรงเรียนแหละครับสมาคมครูสัมพันธ์สอนกี่เวลา5เหมือนกันหมดครับไม่ละหมาดบาปมั้ยถามครูฟัรดูอินดิบาปสอนเหมือนกันหมดอ่ะสอนเหมือนกันหมดฮะแต่เวลาปฏิบัติไม่เหมือนกันเห็นมั้ยแล้วก็ทำไมทิ้งแต่ว่าไปอะไรนะไปทำในเรื่องที่มันไม่ใช่ฟัรดูครับครับนะฮะเดี๋ยวขออ่านสายความเห็นก่อนเดี๋ยวหลัง 3:30 จะเปิดรับสายทางบ้านดีกว่านะครับตอนนี้ก็พี่น้องโทรศัพท์กันเข้ามาฝากความคิดเห็นไว้ได้นะฮะเอาจากFacebook ก่อนนะครับแสดงความเห็นมาบอกว่ามุสลิมบางคนเลือกทำในสิ่งที่ตนว่าดีนะฮะเพราะไม่ทราบถึงผลบุญหรือบทลงโทษที่จะได้รับจึงเลือกที่จะบริจาคหรือทำในสิ่งที่ดุนยาชื่นชมในที่แจ้งมากกว่าการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อย่างจริงจังในที่ลับซึ่งบางครั้งไม่น่าจะเป็นมุสลิมตามใจชอบแต่เขากลับเป็นมุสลิมตามที่สังคมชอบไม่ใช่อัลลอฮ์ชอบแสดงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเอาเรื่องสังคมไว้ข้างหน้าแล้วหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยไว้ข้างหลังนะก็คือทำให้สังคมชอบนะฮะก็เป็นมุมมองความคิดที่น่าสนใจครับอันนี้จากกาญจนบุรีนะครับแหมมีท่านผู้ชมจากกาญจนบุรีชมเราอยู่ด้วยขณะนี้แล้วก็บอกว่าที่มัสยิดแถวบ้านเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าค่ำ27เนี่ยโอ้โหแห่กันออกมาทั้งหมู่บ้านแต่ละหมาดอิชาทุกวันเนี่ยเหรอเหลือ3คนอะไรนะอันใหม่ดินะคือค่ำ27ของรอมฎอนอ่ะซึ่งก็เก่งกันว่าน่าจะเป็นคืนไลละตุลกอดครับว่าโอ้โหคนนี้แน่นสู้เราเลยนะแต่พอในทุกๆวันหลังอัลมาอิชาเนี่ยเหลือแค่3คนอ้าวทำไมมันเหลือ3ล่ะไม่รู้สิวันเนี้ยน่าคิดนะบอกว่าคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยนะครับหรือคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยต้องรณรงค์แล้วในคุตบะห์เนี่ยพูดไปเรื่องละหมาดเนี่ยเราต้องละหมาดนะต้องละหมาดนะพ่อนบีเนี่ยย้ำไว้มากเลยอัลอาดุลลดีไบนานาวะไบนะฮุมอัศลาฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาเนี่ยนะก็คือการละหมาดนะใครได้ทิ้งเท่ากับว่าเขาเป็นได้ปฏิเสธ
ครับปฏิเสธคำนี้ก็เอาบางคนก็บอกเป็นกาเฟสบางคนบอกมันไม่ถึงแต่เขาว่าไม่ได้ตั้งใจปฏิเสธไปว่าละหมาดไม่ใช่วาญิบบนชั้นนะแต่เขาขี้เกียจอันนี้ก็เป็นมุสลิมอาซีนะครับแต่ยุมฮุรอุลามะก็ถือว่าเป็นมุสลิมอาซีเป็นมุสลิมที่ชั่วคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยนะครับเพราะมีหะดีษอื่นมาอธิบายอีกนะครับว่าคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยเอาละบางครั้งเนี่ยอัลเลาะห์จะลงโทษเขาอัลเลาะห์จะจัดการเขาหรือจะอภัยให้เขานั่นเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ที่นบีบอกไว้คือมันก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะแต่กำลังจะบอกว่าคำสั่งหรือคำที่อัลเลาะห์คาดโทษนบีคาดโทษไว้มันเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดครับคาดโทษไว้แรงว่ากันง่ายๆแรงนะครับแล้วยิ่งบางกลุ่มบอกว่าใครที่ทิ้งเป็นกาเฟรเลยอันนี้ก็มีอีกกลุ่มนึงก็มีนะครับฉะนั้นว่าเอาวันเนี้ยเราจะทำยังไงวันนี้เราจะทำไงพี่น้องครับวันนี้ผมได้บอกว่ากลับมาดิกลับมาละหมาดกันส่วนเรื่องที่พี่น้องจะบริจาคนั้นเขาเรียกว่าถ้าเป็นไอ้นั่นเขาเรียกอาหารเสริม อาหารหลักคือข้าวใช่ไหมอย่างเราคนไทยเนี่ยกินข้าวนี่อาหารหลักแต่พวกขนมไอ้ปลากิมไข่เตา อันนั้นมาหลังอาหารหลังข้าวใช่ไหมหรือจะกินมัตตบะไส้หวานอันนั้นหลังอาหารหลังข้าวว่ากันง่ายพูดซะหิวเลยฮะยกตัวอย่างหิวเลยนะหิวเลยไหมฮะเรายกตัวอย่างที่เราชอบสิครับพอเปิดให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยดูเหมือนว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่ที่ชมยาตีนทีวีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้ที่ เป็นผู้รู้ในเรื่องของหลักการศาสนาพื้นฐานอะนะฮะก็พอเปิดให้มองมุมต่างส่วนใหญ่ก็จะในเชิงของการที่พูดว่าพูดแรงเหมือนกันนะฮะในการแสดงความคิดเห็นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้พูดให้ดูซอฟลงหน่อยนะครับบอกว่าอย่างเช่นเห็นมุสลิมบางคนเนี่ยแต่งตัวอย่างดีเลยสื่อสารได้รู้เราว่าเป็นมุสลิมแต่ว่าตามใจก็คือว่าไปเลือกนั่งรับประทานอาหารในร้านที่ไม่ฮาลาลอย่างชัดเจนอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังกันนะอันนี้ถ้ามองมุมต่างเขาอาจจะไปนั่งเฉยๆหรือทานหรือยังหรือว่ามีจะเป็นอะไรถ้าทานเลยเอาถ้าทานเลยเอาเห็นก็ทานเลยครับครับเห็นก็ทานเลยเหมือนกันอยู่แหละก็อย่างว่าแล้วนะปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างตามร้านอาหารบางที่เนี่ยที่ว่าไม่ใช่มุสลิมก็เห็นคนคุมมิญาบก็ไปนั่งกินกันเต็มไปหมดเลยเขาจะให้ทำไงก็เราก็ได้แต่บอกแล้วก็ให้ระวังคืออย่างกับไอ้บางที่เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างสถานที่บางที่เนี่ยมันยังไม่รู้ว่ามันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลครับใช่ไหมบางคนบอกฮาลาลบางคนบอกเฮ้ยไม่ฮาลาลอิสลามก็มีทางออกให้ถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องกินร้านอิสลามมีไหมมีบางคนบอกก็มีไม่อร่อยสู้ไม่ได้นี่ไงเราจะเอาตรงนั้นพอเราตรงนั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้นครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเรื่องมุสลิมตามใจชอบนะครับแต่สาระสำคัญเนี่ยถ้ากูจูพูดแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องละหมาดเนี่ยแล้วถ้าสังคมเรารู้สึกได้เนี่ยนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่ความดีในขั้นต่อไปถ้าทุกคนให้ความสนใจกับการละหมาดอินนัสลาตะตันฮาอื่นๆอัลลอฮ์บอกอินนัสลาตะตันฮาอันฟะชาอิวัลมุกัรแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะไปยับยั้งความจกลามุกจกเปรตความเลวทรามต่างๆเออจริงไหมก็ค่อยๆทำไงมันเหมือนกับคนที่ละหมาดเนี่ยเขาเสียดายนะคือเห็นความชั่วมันอยู่ข้างหน้าแต่ตัวเองเนี่ยโอ้โหมันจะไปสกัดไงเฮ้ยจะทำดีไหมว่าอุลลอฮ์แล้วละหมาดเราล่ะคือมันจะพะว้าพะวงแล้วเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มช่างแล้วแต่ก่อนมันไม่ได้ช่างเลยลุยเลยพอเราเริ่มหันมาละหมาดปุ๊บอุลลอฮ์เฮ้ยเราจะไหนว่าเราจะเป็นคนดีของอุลลอฮ์ล่ะเราถามตัวเองแล้วไหนว่าเราจะเป็นคนดีของอุลลอฮ์เราต้องเลิกให้ได้อะไรเงี้ยมันจะประมาณมันจริงอยู่ว่าไม่ได้ว่าหมายความว่าคนละหมาดปุ๊บมันจะต้องดีเต็มร้อยนะไม่ใช่นะค่อยๆอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาไปฉันได้ห่างไกลความชั่วความอะไรอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมันก็ไปกันเป็นระบบไปแล้วก็บางทีคนละหมาดนี่แหละนะชัยฏอนมันก็พยายามที่จะยั่วแล้วเกินอีหม่านมันมีขึ้นมีลงอีกใช่ๆนะใช่เออทั้งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสลามอย่างดีนี่แหละนะซุบฮ์อาซานแม่แต่ว่าขอนอนอีกหน่อยอากาศช่วงนี้ฝนตกเสียงฝนกล่อมดูเหมือนว่ามันจะนอนได้เพลินอะไรอย่างเงี้ยอากาศดีด้วยนะนี่มันเป็นการวัดใจนี่ขนาดละหมาดอยู่แล้วนะบางคนก็ยังไม่รอดเหมือนกันครับนะฮะและนับสัมหาอะไรกับคนที่ยังคิดว่า
เรื่องอื่นเนี่ยทำแล้วมันสามารถที่จะทดแทนได้อัลลอฮ์จะเมตตาฉันหรือไงเออพี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้เดี๋ยวลองไม่ส่งทางอินเทอร์เน็ตก็ลองเดี๋ยวโทรศัพท์กันเข้ามาว่ามีบ้างไหมญาติพี่น้องของท่านพี่น้องเนี่ยที่ยังไม่ได้เอารู้เอาชี้ในเรื่องของการละหมาดแต่ไปเอารู้เอาชี้ไปให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะไปต้องทำบุญทำไมทำไม่ได้เนอะแต่ละหมาดตัวเองนะคือวันนี้นะเราไม่ได้ห่วงตัวเองมุฮัมมัดเราไม่ได้ห่วงตัวเองเราห่วงคนตายไปแล้วกลัวเขาจะแย่แต่เราเองน่ะดีๆเราไม่กลัวนี่ไงเราห่วงเราไม่ห่วงตัวเราเองเนี่ยตรงนี้นะครับอยากว่าวันนี้ให้เราห่วงตัวเราก่อนกูอะอะไรนะยาอิลดีนามนูกูอัมฟุสกุมวะอะลีกุมนารอนะที่อัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายนะครับจงกูอัมฟุสกุมจงปกป้องให้พ้นจากไฟนรกใครล่ะตัวของพวกท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกอันเนี้ยพี่น้องครับถึงบอกว่าวันนี้นะอะไรล่ะที่จะปกป้องให้พ้นจากไฟนรกหนึ่งในนั้นที่อัลลอฮ์บอกแล้วว่าการทิ้งละหมาดและปฏิบัติตามอารมณ์เนี่ยตรงเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นลองพี่น้องลองมองสังคมดิหรือคนที่เป็นญาติใกล้ชิดเนี่ยมีบ้างไหมถ้ามีแล้วเราจะทำยังไงกันเออจะทำยังไงกันพี่น้องลองมีมุมมองว่าเออควรที่จะทำอย่างนี้นะหรือยังไงในเรื่องการละหมาดเนี่ยเออครับแต่ถ้าแผนการของอัลเลาะห์เนี่ยก็อย่างเช่นตัวอย่างสึนามิเนี่ยชัดเจนมากเลยนะหรือว่าตัวอย่างอิรักที่คุณจูยกมาเนี่ยนะครับคือถ้าได้เห็นบาละหรือว่าการลงโทษจากอัลเลาะห์ดูเหมือนว่าฉันต้องเร่งขวนขวายทำความดีแต่ถ้าชีวิตมันอยู่สุขสบายเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะถูกทดสอบมากนะฮะมันก็ไปเข้าเรื่องที่กูจูพูดในตอนแรกเลยว่าดุนยาเนี่ยอย่างที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่ามันเปรียบเสมือนกับคุกที่มันจะขังความสุขสบายของมุสลิมไว้นี่มาอีกที่หนึ่งครับนะครับนี่มาอีกที่หนึ่งจากเพชรบูรณ์งงกันโอ้โหมาไกลอันนี้นะครับบอกว่าทีคืนนิสบูชะบานคนเต็มเลยแต่หลังจากนั้นไม่มีคนนี่มันน่าคิดนะทำไมเพราะว่าผู้นำในชุมชนนั้นให้ความสนใจใส่ใจแค่วันนั้นหรือเปล่าเขียนมาเงี้ยที่คืนนิสบูชะบานคนเต็มเลยหลังจากนั้นไม่มีคนวันนี้ต้องหาคำตอบแล้วนะแสดงว่าคนที่ไปกันเนี่ยเข้าใจเรื่องศาสนาอย่างไรถูกต้องไหมเอางี้ไอ้ใครที่ไม่ทำพิธีกรรมในคืนนิสบูชะบานบาปไหมแต่คนที่ทิ้งละหมาดอะง่ายๆเลยอ่ะเอาละเอาคืนนั้นคนเยอะเอาจะถูกจะผิดเดี๋ยวกองไว้ก่อนเอาสมมุติว่าคนเยอะหลังจากนั้นมันมีคนไหมมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคืออาหารหลักอะไรคืออาหารเสริมแม่นแม่นใช่ไหมมาดูคนนี้หน่อยคนนี้มองมุมแปลกมากเลยนะฮะเขาบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมพูดกันแต่เรื่องละหมาดไม่พูดเรื่องสกาดบ้างเยอะวันนี้ประเด็นเรื่องละหมาดละกาดก็สำคัญคนะแต่ว่าพอดีว่าเรื่องเขาเรียกว่า case study นะภาษาฝรั่งก็คือกรณีศึกษาที่พี่น้องเราฝากกันมาช่วยกันคิดเนี่ยนะฮะก็คือเขาบอกว่าเห็นแต่คนเนี่ยบริจาคนะแต่ว่าไม่ยอมละหมาดก็คือทำความดีผิดที่ผิดทางผิดตัวผิดฝานะไปเอาเหมือนกับมันมีอาหารเสริมกับอาหารหลักเนี่ยนะฮะไปให้ความสำคัญกับอาหารเสริมมากกว่าอาหารหลักสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เรื่องสกาดก็เรื่องที่เป็นวาระที่สำคัญเหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่มีเงินครบนิสอบแล้วก็ต้องทำอ่ะแต่ว่าวันนี้กรณีที่เราพูดถึงแล้วก็พยายามที่จะชวนขมวดให้เป็นประเด็นเดียวไม่แตกไปมากเลยนะฮะก็คือเรื่องของการละหมาดครับแหมของผมนี่น่าสนใจครับเขาบอกอาจารย์หนูเคยได้ยินพี่ชายลูกป้าบอกว่าเราเป็นลูกสามารถละหมาดแทนให้พ่อกับแม่ที่ป่วยได้เออและตายไปด้วยตายไปแล้วด้วยละหมาดแทนกันได้ไหมอ่ะฮะละหมาดใช้ให้พ่อแม่โอ้ยถ้าแทนกันได้แล้วผมให้ไอ้แปดให้แปดแปดให้เพิ่มไปเลยเดี๋ยวมาเอาตังค์แสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คนป่วยถ้าเขาป่วยขนาดคนป่วยมีบ้างไหมเห็นไหมที่เราสอนกันในรายการเนี่ยหลายๆช่องที่เขาสอนเนี่ยอาบน้ำละหมาดคนป่วยตามนึงทำยังไงป่วยแบบไหนพอถึงขั้นที่มันแบบว่าไอ้สายระโยงระเยงระยะอะไรอาบน้ำละหมาดยังไงเขาสอนหมดเลยในกรณีที่ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะครับเขาเองต้องละหมาดไม่ได้หมายความว่าลูกไปละหมาดแทนให้ไม่มีครับเนี่ยบางคนยังเข้าใจผิดนะครับก็ถือว่าเข้าใจผิดแต่ว่าไม่เป็นไรก็ค่อยค่อย
ค่อยๆเรียนรู้กันไปว่าในเรื่องของอะไรนะไอการละหมาดเนี่ยฟัรดูอีนคดีนะไปเรียนฟัรดูอีนถ้าแปลเป็นตัวแปลเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะฟัรดูของใครของมันต้องทำเรื่องของคนนั้นคนนั้นก็ต้องทำคนนั้นต้องทำฟัรดูอีนเนี่ยจะแทนกันไม่ได้แทนกันไม่ได้แต่ฮัจญ์นี่ได้ใช่ไหมอันนั้นอีกกรณีนึงถ้าคือทุกอย่างเดี๋ยวจะแตกประเด็นแต่ฮัจญ์นี่ที่ว่าจะแทนกันได้ดินบีจะบอกไว้มีคนมาถามว่าเนี่ยพ่อแม่ฉันแก่แล้วไปไม่ได้เดินทางไม่ไหวแล้วฉันจะทำแทนได้ไหมได้แต่กรณีนั้นเขาต้องไปทำฮัจญ์ก่อนเข้าใจไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องนึงคือถ้ามีการระบุไว้จากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะไม่ปฏิเสธเลยเข้าใจป่ะสมมุติว่าในเรื่องของการที่ใครไม่ได้มาดนะถ้าให้มีการลากข่าวสารแทนนะแล้วมันจะพ้นโอดเอถ้ามันมีการพูดอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีนี่ไงอ้าวเริ่มมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์มาละครับถึงคนที่เป็นห่วงเป็นใยสังคมจากสมุทรปราการนะฮะเขาบอกว่าเขามองในมุมเขาเนี่ยบอกว่ากรรมการมัสยิดควรทำเป็นตัวอย่างแก่ลูกบ้านบางทีผู้นำนะฮะหรือว่าอิหม่ามเนี่ยไม่ยอมมาและลูกบ้านจะตามมาได้ยังไงบันไลนี่แหละบางทีเนี่ยนะหลายมัสยิดนะครับก็ไม่ได้ระบุที่ไหนอิหม่ามมัสยิดเองบางทีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ครับก็เป็นตัวอย่างอย่างนี้ไงเราทำไม่ได้นะลาออกไปเราไม่มีเวลาไม่มีอะไรเพราะอิหม่ามเนี่ยมันคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในฮะดิษอย่างชัดเจนคนที่เป็นหน้าที่อิหม่ามจะต้องดูแลรับผิดชอบนี่ก็รู้แต่ก็ไม่มาให้ทำไงอ่ะแล้วก็ไม่ออกแล้วมันก็เป็นประเด็นให้คนฟ้องร้องกันสิไอ้กลุ่มนึงก็เฮ้ยอิหม่ามทำอย่างนี้ไม่ถูกว่าแกไม่มานำละหมาดได้ไงอีกกลุ่มนึงบอกว่าเขาไม่มาแต่เขามีคนแทนน่ะ มันสร้างฟิตนะห์ต่อมาถามว่าถ้าอิหม่ามทำหน้าที่เนี่ยจะมีฟิตนะห์ไหมมันจะมีปัญหาตามมาไหมผู้นำอ่ะขนาดนั้นสิถ้าอิหม่ามทำหน้าที่ถึงเวลาทำหน้าที่เอ้าบางครั้งอาจจะติดรักเอานั้นว่าไปให้คนแทนเดือนยังไม่โผล่เลยรู้ไปไหนนะไปไหนนี่คือมองมุมต่างจริงๆนะฮะพี่น้องจากสุนทรการท่านนี้ส่วนที่เข้ามาเนี่ยนะฮะอ๋อหลายคนก็แรงนะฮะแล้วบางคือแรงนี่เดี๋ยวอ่านให้ซอฟได้อ่านแบบว่าไงอ่ะอ่านให้เป็นหรือว่าบางคนเป็นแบบนาซีฮะกันไปการตักเตือนกันหรือพยายามซอฟประเภทมาในลักษณะของให้เราสองคนในเชิงวิพากษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราอยากจะได้ความเห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรารู้เลยที่พี่น้องแสดงความเห็นมาบอกว่ากรรมการมัสยิดหรือว่าผู้นำในชุมชนอ่ะอันนั้นน่ะสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้ได้นี่มองในมุมของกรรมการมัสยิดบางที่ยังตีไก่เลยคุณกฤตเชื่อไหมเอ้าแล้วเป็นกรรมการได้ไงนะพูดอย่างนี้แหละใครจะเคืองผมก็เคืองและข้อมูลผมนี่เพี้ยกรรมการมัสยิดนี่ยังตีไก่อลอไม่แตกต่างกับกรรมการวัดตีไก่นี่ไม่ได้ใช่ไหมตีไก่แบบการพนันแบบเงี้ยอย่างเงี้ยตีกันเพกเพกอะไรนะแล้วก็แทงกันเราเป็นตัวอย่างที่ดีนี่ยังไม่พูดถึงในเรื่องอย่างอื่นอีกนะเอาแค่เรื่องนี้ถามว่ายังมีไหมมีอะไรกันล่ะอะไรกันยังตีไก่อะไรต่ออะไรไปแหมอุ้มไก่อะไรต่ออะไรมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เลี้ยงน่ะเลี้ยงไอ้คือนี่พูดถึงว่าไอ้ไก่ชนนะที่เอามาตีกันเนี่ยแล้วก็กรรมการมัสยิดก็เป็นระบบการเลือกตั้งด้วยอันนี้เข้าไปใหญ่ระบบกระสือไงเวลาผมพูดแล้วผมพูดแรงระบบกระสือยังไงกระสือเนี่ยเวลาเขาจะเป็นในว่าในหนังนะกินน้ำลายไปทายาทไงทายาทระบบทายาทไงนี่ไงก็เลือกตั้งงั้นเอ้ยเปาะออกที่เปาะมันบริจาคไว้เยอะเว้ยเฮ้ยไอ้นี่รวยเว้ยสร้างเราไร้สายนี่เขาบริจาคก็เราเอาอย่างนี้ไงวันนี้เราเอาอย่างนี้เราเลยได้อย่างนี้เราเลยได้อย่างนี้ไงสังคมก็เลยเละไงแล้วก็แปลกนะคนจนก็ไม่กล้าว่าคนรวยคนเพราะอะไรถามที่พี่น้องตอบที่ตอบผมมาโทรศัพท์มันเข้ามาให้เยอะเพราะอะไรล่ะเวลาคนรวยผิดนะโอ้โหแต่เวลาคนจนผิดเอ้ยไม่ได้ต้องจัดการมันเพราะเขาไม่มีอำนาจอะไรต่อรองเนี่ยแต่เวลาคนรวยผิดเนี่ยเขาให้คุณให้โทษได้มั้งเขาให้ดูนบีดิให้เงินให้ทองนบีบอกว่าถ้าลูกสาวฉันท่านหญิงฟาติมาไปลักขโมยมาฉันจะตัดมือด้วยตัวฉันเองนี่คือความยุติธรรมของนบีครับไม่ได้เห็นใครทั้งสิ้นเลยลูกสาวเองทำลักมาเดี๋ยวเจอกันฉันจะตัดเองครับแต่ถามว่าวันนี้ทุก
โอ้โหพี่น้องครับวันนี้เราคือผมบอกว่าถ้าระบบมัสยิดเนี่ยมันดีสอนกุรอานสอนหะดีษนะเอาไม่ต้องอะไรมากอะบุคอรีมุสลิมเนี่ยมีอาจารย์หลายท่านเลยแปลกันเนี่ยเอามาสอนกันอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้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 นะเน้นในเรื่องของการละหมาดนะมากันอย่างเงี้ยนะโอ้ยผมว่ายังดีเยอะดีอีกเยอะนี่อิหม่ามไม่มากรรมการไม่มา มีใครตัวเสียต้องรับหน้าที่อาจารย์อัลลอฮ์กับไอ้คนไม่กี่คนมันอยู่อย่างนี้อัตภาพนี้โอ้ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เนี่ยได้สาระความรู้ด้วยนะฮะแล้วก็หลากหลายมุมมองที่พอสมควรที่ท่านผู้ชมทางบ้านได้แสดงความคิดเห็นช่วงหน้าเนี่ยเราจะเปิดสายนะฮะเปิดสายสดแต่ว่าขอเป็นมุมของคนที่เป็นห่วงสังคมเป็นห่วงนะเป็นห่วงจะนาซีฮะจะยังไงไม่ใช่ซ้ำเติมไม่อย่าไปซ้ำเติมพี่น้องครับว่าเออเรามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นดีไหมอย่าไปด่าหรือไปประนามอะไรเงี้ยนะเราก็ช่วยขอดูอายคนที่ไม่ได้ละหมาดให้เขาอัลลอฮ์เปิดใจเข้ามาดีกว่ามาหาสาเหตุกันว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะเพราะอะไรเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงไอ้อย่างเนี้ยอย่างเช่นบอกไปถึงผู้นำชุมชนผู้นำมัสยิดต้องเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเงี้ยดีหรือจะมีวิธีไหนอะไรเงี้ยนะว่าจะให้มาละหมาดมาทำอะไรหรือมีวิธีแก้อย่างไรโอ้โหน่าติดตามอันนี้แหละสังคมจะได้ประโยชน์นะฮะในมองมุมต่างค่ำคืนวันนี้พักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับClean Square ศูนย์มาตรฐานความงามรถยนต์ผู้นำด้านการดูแลทำความสะอาดรถยนต์ด้วยประสบการณ์กว่า30ปีมีศูนย์บริการครอบคลุมกว่า60สาขาอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศบริการเป็นระบบมีมาตรฐานพนักงานมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบริการล้างทำความสะอาดด้วยโฟมขัดเคลือบสีสปาโอโซน Clean Square คือบทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการติดต่อ Call Center ได้ที่0802-888-788 www.cleansquare.com ปัจจุบันมะเร็งฆ่าชีวิตคนไทยปีละ 55,000 รายและเสียชีวิตเพราะโรคร้ายอีกนับไม่ถ้วนมะเร็งป้องกันได้ด้วยสมุนไพรตะวันเดือนเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายบำรุงตับไตลดอาการเบาหวาน HIV SLE รวมถึงโรคร้ายอีกมากมายและพิเศษกับครีมสมุนไพรตะวันเดือนใช้บรรเทาอาการคันจากอาการแพ้ของโรคผิวหนังหรือแมลงสัตว์กัดต่อยสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือขอคำปรึกษาได้ที่02-934-3160-62สุดยอดสมุนไพรที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทศวรรษนี้แกรกคูยายอดนิยมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วประเทศแกรกคูช่วยปรับสมดุลในร่างกายบำรุงเลือดฟื้นฟูตับกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศแกรกคูมีส่วนผสมของยาจีนหลากหลายชนิดอาทิอี้อี้ยิงเน็กกุยเกากี้จี้อิงเอียงคักและตังถังเช่าได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่G481/53 และขอแนะนำน้องใหม่ของแกรกคู3ตัวตัวที่1สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์รูมาติกรูมาตอยปวดข้อปวดเข่ากระดูกงอกตามอวัยวะต่างๆสาเหตุเกิดจากกรดยูริกมากเกินไปขอแนะนำยาดีที่ชื่อแกรก4 2ยาแพนทูรายาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงไตฟื้นฟูภาวะไตที่อ่อนแอบำบัดโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลในเลือดแก้กระหายขอแนะนำยาดีที่ชื่อยาแพนทูราและ3ยาแคปซูลแทกก้าช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากปวดหลังปัสสาวะขัดกระปริกกระปรอยอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปผลิตภัณฑ์ในเครือแกรกคูแกรกคูกล่องละ500บาทพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องลดทันที500บาทยาแกรก4ยาแพนทูราและยาแทกก้าทานเดือนละ2กล่องกล่องละ 1,250 บาทพิเศษซื้อ2กล่องลดทันที500บาท
รับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกติดต่อด่วนโทร091-108-0035และ083-543-6038นึกถึงยาดียาดังยาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเครือแกร็กคูใช้ฝักบัวลดน้ำประหยัดกว่าใช้สายยางฉีดนะครับอาหารเลิศหรูระดับภัตตาคารบุฟเฟ่นานาชนิดโต๊ะจีนกับอาหารกว่า10ชนิดงานสังสรรค์งานแต่งงานจัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเรามีทุกอย่างให้คุณที่นี่อามีนบริการบริการครบวงจรโทรศัพท์0819822194อามีนจำปาทองถึงช่วงท้ายรายการมองมุมต่างนะครับช่วงเวลานี้20นาทีท้ายนี่เราก็คงจะได้เปิดสายให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นผู้ดูความคิดเห็นกับการวิพากษ์วิจารณ์มันต่างกันไหมแตกต่างคือความคิดเห็นเนี่ยแสดงว่าอยากให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นวิพากษ์วิจารณ์นี่อาจจะไปโดนตัวบุคคลหรืออาจจะไปกระทบอะไรหรือเปล่าวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะมีผลกระทบถ้าเกิดว่าแต่ถ้าแสดงความคิดเห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวโอเคมันจะฉะนั้นเจตนาถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เข้ามาอยากเห็นสังคมดีขึ้นในประเด็นที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยนะฮะ อย่างเช่นท่านผู้ชมที่แสดงความเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะที่เรายกตัวอย่างบอกว่าผู้นำมัสยิดควรเป็นตัวอย่างให้สังคมก็จะคลี่คลายปัญหาที่ว่านี้ได้เนี่ยนะครับหรือท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องของผู้คนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับจึงเกิดปัญหาดังกล่าวฉะนั้นต้องสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างบอกว่าคำ27เนี่ยมากันแน่นสุเราเลยนะฮะแต่เวลาละหมาดฟัรดูอิชาเนี่ยเหลือกันแค่3คนมันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่หรือจากแล้วก็อย่างนี้เขาบอกว่าอยากจะให้ตามมัสยิดสอนในเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะก็ดีเหมือนกันในเรื่องของแบบกุรอานแล้วก็หะดีษว่ามันเป็นยังไงสอนให้กลัวให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับครับสอนให้กลัวหรือสอนให้เข้าใจคือสอนคือทั้งเข้าใจด้วยพอเข้าใจแล้วมันจะเกิดความกลัวกลัวทำผิดกลัวว่าเอ๊ะถ้าฉันผิดแล้วแต่กล้าที่จะทำสิ่งในสิ่งที่ถูกใช่คือคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีดีวันเดียวหรอกเข้าใจป่ะล่ะแหมมันยากเหลือเกินบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆปรับปรุงมานะครับจนกระทั่งว่าเราจะไม่ทำผิดอีกแล้วเพราะบางคนเนี่ยนะพอเป็นคนดีแล้วเนี่ยบางครั้งบางเรื่องเขายังนึกว่ามันไม่ผิดครับเข้าใจป่ะแต่ในสายตาเรามองว่าเขายังผิดแต่เขามองรู้ว่าเขายังไม่ผิดครับแต่ค่อยๆกันค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวกันอุ้ยมีมันเรื่องมันอีกเยอะรายละเอียดงั้นสายที่จะโทรศัพท์เข้ามาเจตนาให้ดีนะครับมาร่วมกันทำให้สังคมนี้เนี่ยได้รับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เหมือนกับว่าเป็นการแนะนำหรือตักเตือนสังคมจะให้ทำอย่างไรที่จะให้มาละหมาดกันเหมือนสัปดาห์ก่อนเนี่ยดีใจมากเราคุยเรื่องฮัจญ์ปรากฏว่าในความคิดเห็นที่พี่น้องโทรศัพท์ทางบ้านได้แสดงความเห็นเข้ามาเหมือนกับทางการก็ฟังเราอยู่เลยนะ มันถูกเอาไปหยิบยกไปแก้ปัญหาเรื่องโควต้าฮุจญาตอ่ะเขาบอกว่าให้เริ่มจากทีมคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยนะฮะมีสายเข้ามานะครับรายการมองมุมต่างครับวะอะลัยกุมสลามรอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บางปิดเสียงโทรทัศน์นะฮะฟังเสียงของพวกเราทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับวะอะลัยกุมสลามเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เชิญครับอาจารย์คอลิฟครับแสดงความคิดเห็นได้เลยครับครับมีเรื่องนึงฮะครับครับคือปกติแล้วประจำมันคือเขาสอนอยู่ทุกคืนสอนอยู่เป็นปีๆแล้วพอมีวันหนึ่งแล้วก็มีพี่น้องดะวะเข้ามาเลยเขาให้หยิบสอนกิตาบให้พี่น้องมาบายานให้ถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอาจารย์คอลิฟช่วยตอบด้วยหลังจากแม่ถ้าถามเรื่องถูกผิดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นวันพรุ่งนี้ถามตอบนะฮะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาช่วยกันแสดงความคิดเห็น
ผมตอบให้เบื้องต้นก่อนก็ได้อาจจะตอบเลยนะคือกูอ่านหะดีษถามว่ามีใครจะมาล้มผมถามก่อนครับนะครับมีอะไรมีเออใครจะมาล้มผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าวันนึงนั่นกูอ่านกับหะดีษถามว่าใครจะปฏิเสธนะครับเขานี่เขาประจำการอยู่ทุก2คืนอาทิตย์น่ะ2คืนครับ2คืนพอพูดหมายว่าพอพี่น้องดาวาเข้ามานี่คือเขาให้การสอนเรียนหยุดอ่ะให้พี่น้องมานั่งบายานชวนออกดาวะอย่างเดียวคือเรามีส่วนน้อยในมัสยิดอ่ะคือเราพูดไม่ขึ้นอ่ะยุคที่อาจารย์กูจูเข้าใจนะผมรู้จักกูจูนะครับผมถึงไหนจำได้ไหมผมไม่รู้สิผมอาจารย์ฟาริสมาก่อนถึงไหนที่ว่าอาจารย์ไหนนู้นผู้กองฟารุกเลยอะไรครับครับอ๋อคนใต้เป็นหมื่นนี่ผมรู้จักแต่ผมไม่รู้ว่าใช่ใช่ใช่ครับผมน่ะคือเป็นติดตามรายการครับ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 ต้องขอมาอัพนะเพราะว่าคนมันผมจำไม่ได้หรอกบางทีเป็นพันคนครับครับครับแต่ตรงนี้อ่ะผมน่ะคือมันเสียงข้างน้อยอ่ะครับพี่น้องดาว่าเข้ามาที่สุราเนี่ยคือเรามีครูสอนเราก็ไม่ใช่ว่าจ้างมากมายครูมาสอนกีตาร์ใช่ไหมสอนฮาดิสสอนกีตาร์แต่เขามองไปทางพี่น้องดาว่ามานั่งพูดปากเป่าสำคัญกว่าให้สอนเรียนเราหยุดเนี่ยเรามันไม่สบายใจอ่ะคุณจูค่อยออกอากาศให้เขารู้ได้บ้างครับอ๋อนะจูด้วยครับครับวะอะลัยกุมสลามรอมตุลลอฮ์บรักาตุนี่ก็เป็นปัญหาในชุมชนนะฮะก็ผมว่าควรจะหาวิธีทางออกอย่างสร้างสรรค์นะฮะแล้วก็แน่นอนที่คุณจูพูดหลักการขอรอดสูงสุดครับนะครับอ้าวรายการมองมุมต่างครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับคุณคอลิดกุจูสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับก็จะมาแสดงมองมุมต่างครับเชิญครับเชิญครับแต่ก่อนแสดงมองมุมต่างก็เล่าถึงประสบการณ์นิดนึงเชิญฮะเดี๋ยวนิดนึงเราทำข้อตกลงก่อนนะครับเราจะไม่เอ่ยชื่อมัสยิดนะไม่เราจะไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นนะครับโอเคครับเชิญฮะเชิญก็คือครับไม่กระทบโอเคโอเคครับเชิญฮะคือประสบการณ์เนี่ยลงพื้นที่ไปทีมงานก็ไปแวะละหมาดได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดหนึ่งโอเคเป็นเวลาอัสลีก็มีคนอาซานพอดีเลยพวกเราก็บุริกุจรไปได้เวลาละหมาดปรากฏว่าคนอาซานน่ะเป็นคนตาบอดเป็นนักเดินมาจากบ้านมาอาจารย์ครับแล้วว่ากอมัดละหมาดเสร็จเรียบร้อยทีเดียวเราก็ถามว่าเออเอ้าไม่ละหมาดหรอกเราทุกวันเนี่ยผมทำหน้าที่ตรงเนี้ยมีคนเดียวอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยอันนี้คือมัสยิดหนึ่งละหมาดอีกมัสยิดหนึ่งเนี่ยเป็นมัสยิดที่ในเวลามักริบพวกเราก็รีบเข้าไปละหมาดปรากฏว่าในเวลามักริบมัสยิดมืดหมดเลยครับเราต้องไปเปิดไฟเองเข้าห้องน้ำเองแต่ว่าไม่อาซานเพราะว่าจะไปทำให้ก้าวไก่หน้าที่การอาซานของมัสยิดนั้นครับแต่เราร่วมละหมาดกันจนจบแล้วก็ปิดไฟเหมือนเดิมแล้วก็ออกจากมัสยิดมานี่คือประสบการณ์นะครับผ่านมาแล้วก็อีกมัสยิดนึงก็คือกรรมการเนี่ยเขาคณะอาซานมัสลิดเขาก็โยนเปตองหน้าข้างๆมัสยิดนั่นแหละครับอันนี้ประสบการณ์ทั้งหมดนี่เราคนลงพื้นที่จริงอันนี้จะมองมุมต่างครับคนไม่ละหมาดน่ะต้องมองเหมือนแพทย์มองผู้ป่วยโอ้น่าคิดน่าคิดฮะเป็นผู้ป่วยนะครับผมจะยกเคสหนึ่งผู้หญิงคนเนี้ยแต่งงานตั้งแต่สาวจนอายุ60 70ยังไม่เคยละหมาดเพราะสามีไม่เคยสอนนะครับแล้วก็ผมก็เลยถามว่าไหนลองคาริมอดิคาริมอไม่ได้อัลลอฮฺอักบัรอันนี้เราไม่มองเขาว่าเป็นคนไม่ดีไม่ละหมาดตลอดยศต่อรอบเราไม่มองตรงนั้นเลยแต่เรามองว่าคนเหล่านี้เป็นคนป่วยเราต้องรักษาเขาทำยังไงล่ะร่วมมือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ละหมาดเราต้องมองเขาเป็นคนป่วยแล้วกลับมาดูเราสมัยอดีตกว่าเราจะละหมาดได้นะฮะทำมั่งทิ้งมั่งเราต้องยอมรับตัวเราในอดีตนะฮะบางครั้งเราคนหนุ่มคนสาวบางทีก็มีออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นเอาเราเป็นหลักมองความผิดของเราเป็นหลักในเรื่องของความผิดเท่าแผ่นฟ้าไปเลยแล้วเราจะมองคนอื่นความผิดเท่าเม็ดทรายเท่านั้นโอ้โหขนลุกเลยฮะบังฟาริดสนิทนามนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าลงไปเยี่ยมเด็กกำพร้าแล้วไปเจอเรื่องราวแบบนี้เยอะครับนะฮะก็ดีฮะผมว่าแค่วิธีคิดเนี่ยจุดเริ่มต้นว่ามองเขาเป็นคนป่วยเนี่ย มันก็จะรู้สึกเปลี่ยนทัศนคติกันทันทีนะฮะครับครับ
ว่าควรจะต้องคนป่วยก็ต้องควรได้รับการเยียวยาด้วยความรู้ที่ถูกต้องขอบคุณครับสลามอัลกุมวันสลามครับเออนี่ก็เป็นความเห็นหนึ่งนะนี่เหมือนกับยุคนึงอ่ะยาเสพติดอ่ะที่เขาบอกว่าคนติดยาให้มองเขาเป็นคนป่วยแล้วก็ทัศนคติที่เขาจะได้รับเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาควรที่ได้รับการเยียวยาไม่ควรที่ได้รับการประณามครับเบาโทรทัศน์ก่อนนะครับฮัลโหลสวัสดีครับครับครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับเชิญเลยครับผมอยากแสดงความคิดเห็นที่สายแรกเมื่อกี้อะครับฮะคือว่าผมอยากจะให้คือแสดงความคิดเห็นนะครับก็คือกีตาบกับฮาดิษเนี่ยครับเมื่อกี้อะครับก็คืออยากจะให้คนที่เรียนกีตาบอยู่ก็คือเปิดให้ชาวะที่เข้ามาเนี่ยก็คือให้คิดแบบร่วมมือกันเผยแพร่ความดีอะครับคือไม่อยากให้เขาคิดแบบแยกจากกันนะครับเอาของที่ถูกไปสอนดีกว่าครับผมก็คือมันอาจจะถูกกันทั้งสองอย่างนะครับแต่ครับคือประเด็นนี้ต้องเคลียร์กันก่อนว่าอะไรที่เอามาสอนนะครับว่าถ้าในกรณีของกีตาบุญรอดและสุนนะเนี่ยถามว่ามีใครปฏิเสธบ้างนะครับแต่นี่ว่าไอ้ผมก็ต้องพูดตรงๆอย่างนี้แหละครับว่าเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างในหนังสือเล่มเขียวเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับว่าเราต้องมีการแก้ไขก็เคยคุยกันหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขบางทีมันก็ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้เองครับครับจริงอยู่ครับถามว่ากุรอานแล้วก็หะดีษเนี่ยอย่างซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมอ้าวชัดเจนไหมบางว่าชัดเจนไหมก็ชัดเจนครับอ้าวโอเคแล้วก็กับอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ค่อยชัดเจนมันมีปัญหาเนี่ยถามว่าทำไมเราไม่เรียนกุรอานแล้วก็หะดีษอะที่มันชัดเจนล่ะครับครับก็คืออยากให้เขาคิดแบบช่วยกันเอาแอลถูกดีมากครับก็คือว่าเปิดใจกันทั้งสองฝ่ายอะไรแบบนั้นนะใช่ใช่ก็ต้องมาฟังกันว่าไอ้ที่สอนมันถูกไหมไอ้ที่ผิดแก้กันไปใครผิดก็ต้องแก้กันไปใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่นี่ว่าเวลาผิดปุ๊บไม่ยอมรับผิดแล้วแต่นี่ตรงนี้มันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอย่างกุรอานหะดีษเนี่ยซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมเนี่ยรายงานอย่างงั้นโอเครับกันได้พอเวลามันมีปัญหาหะดีษที่มีปัญหาเนี่ยพอเวลาเราชี้แจงว่าอันนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แต่ว่าเขารับกันไม่ได้ตรงนี้แหละมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไงก็อยากให้ทั้ง2ฝ่ายน่ะฟังกันนะครับฟังกันว่าเอาทำผิดตรงไหนเอาใครจะแก้กันยังไงถ้ามันฟังกันอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาครับคือมานั่งมองมุมต่างกันอะในชุมชนอะว่าปัญหานี้เราจะแก้สร้างสรรค์ยังไงนะเราจะกลับไปที่กุรอานแล้วก็หะดีษนะแต่ว่าต้องกลับไปที่กุรอานและหะดีษนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับบังครับสวัสดีครับฮะพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวเวลาอีก10นาทีสุดท้ายนะครับมีอะไรเข้ามาไหมตอนนี้ที่แฟนเพจเดี๋ยวนะฮะผมต้องใช้เวลาเปิดแต่ว่าโทรศัพท์ยังรับอยู่นะฮะ025303199โทรศัพท์เข้ามาแฟนเพจก็มีความคิดเห็นขยับเข้ามาด้วยเชิญนะคุณจูทำไมคนจนถึงกลัวไม่กล้าว่าคนรวยเหมือนอย่างที่ผมพูดแหละเวลาคนรวยเป็นได้ตำแหน่งอะไรต่ออะไรเนี่ยคนจนจะไม่กล้าเลยแล้วเขาก็บอกว่าเพราะกลัวคนรวยไม่ให้พึ่งพานะครับแต่ว่าไม่กลัวอัลเลาะห์อันนี้ก็เป็นหมายถึงว่าไปกลัวคนรวยทำไมไม่กลัวอัลเลาะห์ประมาณอย่างเงี้ยครับนั่นก็เป็นประเด็นที่ทางท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์กันเข้ามาครับเชิญครับรายการมองมุมต่างครับค่ะอาจารย์ค่ะสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพอดีญาติเป็นมุอัลลับอ่ะนะคะแล้วทีนี้อาชีพก็เป็นแม่ค้าขายข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่อ่ะค่ะทีนี้รับอิสลามมาจะครบรอบปีแล้วทีนี้ก็หมายถึงว่าข้าวหมกเข้ามาแล้วก็ขายดีเยอะก็อยากจะตอบแทนรอดโดยการเลี้ยงข้าวหมกข้าวมันไก่ก่อนรอมฎอนนี้จะได้ไหมคะได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับค่ะค่ะคืออยากจะตอบแทนนะคะครับครับตอบหมายถึงจะเลี้ยงแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือละหมาดนี่ละหมาดครบหรือยังฮะเป็นมุสลิมใหม่ตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ต้องชื่นชม
แบบนี้เนี่ยต้องชื่นชมมากๆเลย อายเขาบ้างไหมอายจะครบปีนะไม่คือบางเวลาก็คลาดเคลื่อนมั่งเพราะเป็นแม่ค้านะคะแต่ว่ารู้ใช่ไหมว่าอะไรคือหลักอะไรคือรองมาชาอัลลอฮ์อันนี้ชื่นใจคือ5เวลานี่เรื่องหลักแต่ว่าสิ่งที่กำลังคิดเนี่ยที่จะทำบุญก่อนรอมฎอนอันนั้นน่ะเรื่องดีนะและส่งเสริมให้ควรทำด้วยโอ้โหดีมากๆเลยแล้วเป็นมุอัลลัฟด้วยนี่เป็นตัวอย่างเลยนะครับต้องบอกนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่มุอัลลัฟแล้วนะฮะนี่คือมุสลิมเป็นมุสลิมะผู้ศรัทธาแล้วนะฮะแต่ว่าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่ามุอัลลัฟประมาณอย่างนั้นนะก็คือว่าคนที่เป็นมุสลิมเดิมแต่จริงๆแล้วฮัจญะห์ตอนนี้ถือว่าได้มุสลิมะเต็มขั้นแล้วนะครับครับขอชื่นชมด้วยสิ่งที่กำลังจะทำนะฮะหลังจากละหมาดครบแล้วแล้วตั้งใจว่าจะทำบุญนะฮะก็ขอให้เราตอบรับการงานครับครับครับจะรักกันรอครับแม้อันนี้น่าสนใจจากทางใต้นะครับจากสงขลาบอกว่าเคยมีคนแถวใต้ละหมาดไม่ทำแต่อยู่กับเรื่องหวยและก็บริจาคเงินทำมัสยิดให้ใหญ่โตนะละหมาดนี่ไม่ทำแล้วก็ไปวุ่นวายกับเรื่องหวยอะนะจะใต้ดินบนดินอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เขาเวลานั่นก็พอรวยมาก็บริจาคเงินทำมัสยิดใหญ่โตเชียวนะครับนี่ก็เป็นมุสลิมแต่ว่าใครที่ทำตัวอย่างนี้นะละหมาดไม่เอาชอบหวยเนี่ยดูฮัจญะห์เมื่อกี้ไว้เป็นตัวอย่างดีมากเลยนะครับรายการมองมุมต่างครับครับเข้าสายครับจากกระบี่ครับตอนนี้ออกอากาศสดแล้วครับบางครับ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 อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับเชิญครับแสดงความคิดเห็นได้เลยครับครับคือมันปัญหามันอยู่ทางใต้มันปัญหามันอยู่นิดเดียวมากครับคือปัญหามันอยู่ที่พวกโต๊ะครูเนี่ยมันต่อต้านการเรียนรู้ทางสื่อยานดาวเทียมเนี่ยทั้ง4ช่องนี่แหละคือเขาพยายามจะปิดกั้นเพราะว่าทางสื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยเขาจะไม่พูดมุสลิมมุมเดียวแต่อย่างโต๊ะครูเนี่ยเขาจะพูดในสิ่งที่ดีไงทีนี้ปัญหามันเกิดว่าไอ้คนเราเนี่ยมันป้อนแต่สิ่งที่ดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอ้าวแล้วสิ่งที่ผิดอ่ะเราจะรู้จักได้ยังไงอ่ะแต่ทีนี้คนมาเข้าใจศาสนาเนี่ยมันก็ต้องมาเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ห้ามไอ้สิ่งที่ผิดเนี่ยมันมีไหมแต่ทีนี้ทางทีวีเนี่ยเขาบอกชัดเจนเขาจะพูดสองด้านไงสิ่งนี้เขาก็พูดแต่เขาจะเน้นในสิ่งที่ผิดนี่มากพอพูดสิ่งที่ผิดมากมันจะไปมีปัญหากับคนฟังอะไรพูดเรื่องผิดไม่ถูกใจมุสลิมเนี่ยมันต้องพูดเรื่องผิดฮะไอ้เรื่องถูกเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทำอะไรมันถูกแต่ทีนี้ว่าผิดเนี่ยอย่างบ้านเราอย่างผมเองเนี่ยผมเข้าใจผมเนี่ยยอมรับว่าผมรู้ศาสนาเมื่อก่อนนะผมรู้ศาสนาแต่ไม่เข้าใจศาสนาต่างกันนะรู้กับไม่เข้าใจอย่างผู้หญิงที่เป็นมุสลิมใหม่เมื่อกี้ที่เข้ามาน่ะเหมือนกับภรรยาผมเลยภรรยาผมเป็นคนจีนนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะไปสอนตัวครูแล้วฮะไปบอกตัวครูว่าจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะมันชิริกนะเดินออกจากบ้านจิกจกทักไม่ออกยอมออกไม่ได้นะชิริกนะได้ลูกออกมาเด็กร้องกลางคืนเอาแม่ตัวครูผูกข้อมือเมียผมบอกว่าทำไม่ได้แบบนี้ชีริกสมัยก่อนเราไม่เคยรู้เลยทางใต้ว่าอะไรชีริกไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีแล้วอย่างเนี้ยอย่างมอลิสเนี่ยบนเวทีมอลิสเนี่ยมีตัวครูบันทังกรุงเทพอ่ะมีอยู่คนหนึ่งแหละนามสกุลออกครับไม่พูดชื่อทีเลยเนี่ยเวลามาทางใต้เอาตีอันนี้พวกจานสีเรื่องนี้เลยจานสีจานสีเอาละไม่มีเอามาหน้าเลยจับใจความแล้วเข้าใจแล้วครับครับไม่โจมตีเขาครับครับเขาพูดอย่างนั้นไม่ถูกต้องเขาอย่าไปพูดถึงเขาดีกว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้เวลาเราเรียนรู้ทางศาสนาเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราจะต้องพูดอันนี้ทำได้อย่างซื้อหวยเนี่ยตัวครูไม่เคยพูดเลยหวยซื้อได้ไหมไม่เคยพูดไม่เคยรู้ชีริกหวยบิดอะห์นี่ไม่เคยรู้จักเลยนะผมอายุ50แล้วนะครับไม่เคยรู้จักบิดอะห์เนี่ยผมเพิ่งมาเข้าใจศาสนาตอนที่มีทีวี4ช่องนี่แหละต้องขอขอบคุณอัลฮัมดุลิลลาห์เลยฮะครับเนี่ยศาสนาเราต้องชี้ว่าอันนี้สิ่งนี้ทำไม่ได้ไม่ใช่มานั่งเยินยอนะทำดีนี่ดีนะงานมอลิดเราต้องจัดนะไอ้เวลาที่นบีบอกให้บวชวันจันทร์เนี่ย
ทางบ้านผมไม่เคยรู้กันเลยเพิ่งรู้จากทีวีนี่แหละว่าที่ดับบีเบาลิสต้องบวชวันจันทร์ในเดือนชาบานเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยถือบวชเดือนไหนเลยมากกว่าเดือนชาบานยกเว้นรอมฎอนนะไม่เกี่ยวนะเนี่ยเราไม่รู้ทีนี้ก็คือว่าเราจะเอาเป็นเอาตายกับเรื่องทำผู้ชาบานจะไม่ไปปากเลยว่าเดือนนี้ถือบวชสุนัขถือบวชให้เยอะว่ากันนะถือบวชให้เยอะถือเยอะแล้วไปเว้นโน่นสองสามวันนี่ถึงรอมฎอนนั่นแหละผมก็เรียนรู้จากครูจูนี่แหละอาจารย์ฟาริสนี่แหละครับทุกคนในทีวีนี่แหละพูดเรื่องจริงแต่ทีนี้มันคนตุ๊กครูบ้านเราเนี่ยมันปิดบังมากโอ้ยอย่าไปตามอย่าไปตามตอนนี้อย่าไปตามอ้าวไม่ตามเลยจะไปเรียนรู้ตรงไหนอะคนแล้วตุ๊กครูบ้านเรามีความรู้ขนาดนี้ไหมแล้วก็อย่างนึงก็คือห้ามยึดติดตัวบุคคลด้วยนะใช่ไม่ผมไม่เคยยึดติดอ่าถ้าอย่างนี้เยี่ยมถ้าอย่างนี้เยี่ยมอ่าครับไปดูอาจารย์กอลิสเดี๋ยวไปดูอาจารย์กอลูบิดไปดูอาจารย์ดีดีครับดูรอบเลยรอบเลยครับแล้วก็ให้กำลังใจทำสนกอไปสนับสนุนไปช่องไหนทำไปไม่ใช่ทำสนกออย่างเดียวอย่างคุณจะว่าอย่างเมื่อกี้นะฮะสนกอเดินมาทีหลังมันต้องทำฟัดดูฟัดดูไอ้เนี่ยเรื่องส่วนตัวอันนี้มันส่วนตัวยิงตรงมาเลยว่าเรื่องนี้มันเรื่องส่วนตัวคำสั่งส่วนตัวคุณนะคุณต้องทำนะละหมาดห้าเวลาเลยนะวันอีกจะเผาๆบ้างก็ได้ทำจิตธุระอ่ะอย่างกูจูเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบปากแกเขาสอนเรื่องว่าไอ้นี่ทำไม่ได้นะคนอุตส่าห์มาบอกไอ้นี่ทำไม่ได้แล้วไปเกลียดเขาทำไมมันต้องขอบคุณเขาเอาละครับนี่มันบาปทำไม่ได้เอาละครับบางครับขอบคุณมากฮะครับข้าจะซักกันล็อกไฮรอนเนี่ยตอนนี้หนึ่งครับทีนี้ปัญหาว่าคนรอนี่มันเรียนรู้ได้ยากฮะเพราะพวกนี้ไปปิดตาปิดหูปิดตาเขาผมเคยนั่งคุยที่สุราษฎร์นะผมว่านะคุณอย่าไปวิจารณ์เขานะขนาดผมต้องกางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อนะผมยังเรียนศาสนาได้ทุกคืนเลยนะรู้ไหมเนี่ยมันง่ายที่เรียนนั่งเปิดทีวีเราก็เรียนได้เรียนรู้ไปอยู่ในบ้านเราตำรามาส่งเสริมไปแล้วเราได้ฟังอะดีได้ฟังอัลกุรอานเขาอธิบายทุกวันทุกวันทุกวันกรอกหูเรามาทุกวันทุกวันไอ้นี่ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำได้ดีอันนี้ทำบิดาอันนี้มันทำแล้วชีริกแล้วทำไมจะไม่ดีอ่ะแล้วไปต่อต้านเขาทำไมอ่ะครับไปนั่งดูช่องเจ็ดนนอ๋อครับเอาละฮะขอบคุณแม่ครับบางครับครับสลามอะลัยกุมคงไปสายสุดท้ายและสรุปที่ความคิดเห็นจากทาง Facebook อ่ะมาอีกสายจาก Facebook นะครับบอกว่าเห็นด้วยกับคนกระบี่มากค่ะเนี่ยๆที่พูดเมื่อกี้เขาบอกเขาเห็นด้วยมากว่าแล้วเขาบอกว่าแถวภูเก็ตก็เป็นประมาณนั้นเยอะมากก็คือว่าทําแต่ซะดะเกาะแต่ว่าอะไรละหมาดไม่เอาของฟัดดูที่ว่าไม่มีการถกเถียงกันเลยไม่มีสายไหนถกเถียงกันเลยเรากําลังจะแยกรายการนี้นะเกี่ยวกับเรื่องละหมาดกับการเอะอะอะไรกับทำบุญทำบุญจะทำบุญแบบไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเอะอะอะไรทำบุญกับละหมาดไม่เอาทางนี้บอกว่าที่ภูเก็ตก็เยอะมากประมาณอย่างนี้ครับนี่คือสาระสำคัญของประเด็นวันนี้ให้รู้ว่าก็ใช้คำพูดปูจูแหละอะไรคืออาหารหลักอะไรคืออาหารเสริมนะฮะอย่าเอาของเสริมไว้ก่อนแล้วก็ของหลักทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวขออนุญาตมาดูความคิดเห็นจากพี่น้องทางบ้านที่ผ่านมาทาง Facebook นะก่อนที่จะยุติรายการค่ำคืนวันนี้ครับเขาบอกว่าผู้นำอ่อนแอคนที่บ้านติดมัสยิดแต่ละหมาดไม่เป็นคือบ้านติดมัสยิดนะแต่ละหมาดไม่เป็นเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับแบบนี้ถามว่าผู้นำไปทำอะไรคำตอบคือผู้นำไม่ว่างแล้วก็บอกว่าเดินสายเดินสายทำพิธีกรรมอะว่าง่ายๆนะเดินสายทำพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นกินบุญขึ้นบ้านใหม่คนผมไฟอะไรเติมรถอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะเนี่ยเขายกตัวอย่างมาแล้วก็มีผู้รู้ศาสนาก็ไปนั่งรับประทานกันหน้าตาเฉยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากที่ผู้รู้ผู้นำที่ดีเนี่ยไม่มีเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ขออีกสักความเห็นหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดเดิมๆว่าศาสนาคือการทำตามอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนมาว่าศาสนาคือทำตามทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามนะฮะแล้วก็ทำตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็คือทำตามทุกสั่งที่ทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะฮะแล้วก็ทำตามซุนนะของท่านนบีแล้วต้องมั่นใจว่าศาสนานั้นให้ความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และเมื่อนั้นการดำรงชีวิตก็จะถูกต้องนะครับนี่คือมองมุมต่างในค่ำคืนวันนี้นะครับขอบคุณทุกสายแล้วก็ทุกความคิดเห็นที่แสดงกันเข้ามานะครับ
ท่านผู้ชมที่รักครับมาร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมนี้ด้วยกับสติแล้วก็ฟังเสียงรอบด้านให้มากแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีทางออกเสมอนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อามัดนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่วันอังคารหน้าครับวิไลตอฟิกฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ราตรีสวัสดิ์ครับ